สามโค้กเรดิโอเย่เย่เย่สวัสดีจ้ะนี่คือสาวสาวเรามากันอีกเช่นเคย EP ที่159ค่ะคราวนี้เราเป็นช่างเถอะนะอัดกันวันที่8กรกฎาคม2563นะครับและออกอากาศในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2563 EP นี้เรามากัน5คน สวัสดีนี่แอนคนต่อไปต้องเป็นแนทแล้วล่ะแนทค่ะน้ำค่ะตัวครับโบ๊ทครับเย่5คนนะครับวันนี้ที่น่าสนใจก็คือแนทครับนอกจากจะเป็นแนทแนทนางนวลแล้วแบ็คกราวด์ซูมของแนทเนี่ยเป็นรูปปลาฉลามเป็นทะเลแล้วแนทก็ใส่เหมือนเป็นแว่นตาเหมือนนักประดาน้ำอะเกิดอะไรขึ้นครับแม่เราเรียกเราว่าผึ้งน้อยเราไปทำเลสิกมาทำเลสิกมาอันนี้จะเป็นการแบบรีวิวสปอนเซอร์อีกปะวะแต่เราไม่ได้รับเงินเขามานะเวลาเราพูดชื่อโรงพยาบาลชื่อหมออะไรเงี้ยได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ต้องพูดแล้วกันเล่าสิเกิดอะไรขึ้นแต่แม่เราอ่ะถามว่าราคาเท่าไหร่คะเราก็บอกว่า 85,000 แม่ก็ไป Google แล้วก็บอกว่าเจอกระทู้พันทิปอ่ะโรงพยาบาลเดียวกันหมอชื่อเดียวกันเลยตั้งแต่ปี59ตอนนั้นมันแค่ 70,000 เองแล้วเราก็ว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องถูกลงดีวะมันเคยที่เราเคยเจอมันคือ 77,000 นะที่โรงพยาบาลนี้อ๋อเหรอแต่ของเรา 85,000 ทีเนี้ยเราก็เลยเดาเดานะบอกว่าเดาว่าของเราอ่ะน่าจะเป็นรีเล็กซ์เฟมโตแต่อันที่ถูกกว่าเป็นรีเล็กซ์เลสิกซึ่งความแตกต่างก็คือรีเล็กซ์เลสิกอ่ะจะยังมีใบมีดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราเป็นรีเล็กซ์เฟมโตก็คือใช้เลเซอร์ทั้งหมดไม่มีการใช้ใบมีดเลยอ๋อใบมีดนี่คือเป็นใบจริงๆเลยใช่ไหมที่แบบเฉือนแล้วคมๆปาดออกเนี่ยนะใช่ใช่แต่เท่าที่นัดเห็นนะเหมือนในคลิปวิดีโออ่ะคือถ้าลองเข้าไปในเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาจะมีแบบหลายๆอย่างให้เรียนรู้ว่ามันมีวิธีผ่าที่เรียกว่าเลสิกก็คือ traditional เลสิกเนี่ยเป็นมีดแต่ว่าจริงๆอ่ะไอรีเล็กซ์หรือว่าเฟมโตหรือว่า PRK ป่ะหรือ PTK วะ PRK PRK เนี่ยก็อยู่ในอัมเบร่าเทอมเดียวกันว่าเป็นการทำเลสิกทั้งหมดแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนคลิปให้ดูอ่ะสั้นๆว่าแต่ละแบบต่างกันยังไงซึ่งของเลสิกอ่ะมันเหมือนมีดมันไม่ใช่มีดเหมือนคัตเตอร์ที่เราเข้าใจอ่ะเหมือนมันเป็นวงกลมอ่ะเข้ามาบล็อกตาเหมือนแบบวางลงไปบนตาดำอ่ะแล้วเอาอะไรสักอย่างเนี่ยไถอ่ะเหมือนโกนอ่ะนึกออกปะลักษณะเหมือนกันฝานออกไปตรงที่มันแบบตรงที่มันนูนออกมาแต่ว่าของแนทอะไม่ใช่ของแนทที่เป็นรีเล็กซ์อะคืออันนวัตกรรมอื่นอะเขาจะเหมือนแบบปะผะปาดตรงบนลูกตาใช่ไหมแล้วก็พลิกเนื้อเยื่อขึ้นไปข้างบนเจียไปเจียเสร็จแล้วค่อยเจียแล้วก็เอาที่พลิกขึ้นไปอะโปะกลับลงมาใหม่แต่ของใช่ของแนทยังไม่เปิดไม่อะไรเลยยิงเลเซอร์ก่อนเลยยิงให้อันข้างในที่ควรจะถูกฝานอะมันล่อนพอมันล่อนออกมาปุ๊บอะเขาก็จะเจาะรูเล็กๆแล้วก็แค่ดึงอันที่ล่อนอะออกมาแต่เล็กกว่าคนอื่นเพราะมันไม่ต้องฟลิปขึ้นไปมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแฟลปอะแฟลปก็คือหมายถึงว่ามันเราเปิดเพย์ซึ่งมันไอการที่มีแฟลปเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่บอกว่าบางทีเขาจะแนะนำว่าไม่ให้เล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมมากหรือว่าอะไรแบบนี้ที่มันกระแทกรุนแรงแฟลปมันอาจจะหลุดได้ขยี้ตาหลุดไหมมันไม่คนเราไม่ควรขยี้ตาอยู่แล้วครับอ้าวเหรอสนุกจะตายแล้วก็เหมือนอันนี้หมอก็คือบอกว่าไม่ให้ออกกำลังกายแล้วก็ถามว่าแบบทำไมหรอมันมีผลต่อความดันหรอเนี่ยออกมาเหมือนแบบความดันในตาก็คือไม่ใช่แบบอาทิตย์แรกไม่ควรออกกำลังกายเพราะว่าเดี๋ยวเหงื่อออกแล้วเข้าตา แค่นั้นเองส่วนอันนี้แบบคือตั้งก่อนที่จะทำอะประมาณตั้งแต่คือสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่หลายปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเหตุผลสมควรอะแค่แบบไม่ชอบใส่แว่นเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอะมันไม่โน้มน้าวไงพอรู้สึกว่าไอ้ระหว่างความน่ากลัวกับเหตุผลอะมันไม่เอาเวทกันแต่ตอนนี้มันมีเหตุผลแล้วว่าเราไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้เพราะเราแพ้หมาเพราะเรานู่นเพราะเรานี่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบก็สายตามันก็มากระดับหนึ่งด้วยสั้นตั้ง600อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะลองดูว่ามันน่ากลัวอย่างที่คิดจริงหรือเปล่าคือที่ผ่านมาคิดว่ามันน่ากลัวก็เพราะว่าดันไปดูไอ้ Final Destination ต่างๆด้วย ไม่ได้น่ากลัวจาก แฟก
เออแต่มันน่ากลัวจริงเวลาดูอะไรพวกเนี้ยแต่พอเราแต่ก่อนขอแจ้งเขาไม่ได้ตายเพราะทำเลสิกนะ แต่พอทำจริงอ่ะมันไม่น่ากลัวเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นไอ้เครื่องมือที่หมอวางอ่ะเห็นแสงปะเห็นคือเราไม่ได้มองในมุม third person น่ะมันก็แค่นอนเฉยๆอ่ะแล้วก็ไอ้จริงๆไอ้ในมุมเราอ่ะเรารู้สึกว่าอีที่น่ากลัวที่สุดอ่ะไม่ใช่เลเซอร์อีที่น่ากลัวสำหรับเราคืออีอุปกรณ์ทางตาแต่พอเราเป็นคนนอนน่ะมันก็ไม่เห็นไอ้นั่นซะแล้วอ่ะอืมแล้วเขาเรียกว่าแบบหมอจะทางตาคุณแล้วนะคะอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาแค่บอกว่าเดี๋ยวตรงนี้หมอจะใส่ซักชั่นครับนะคะซึ่งมันจะป้องกันการกระพริบตาเป็นการแบบบล็อกตาให้อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเรารู้สึกว่าหมอพูดกับเราดีมากอ่ะแบบเหมือนคุณแนทสวยอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้สึกเหมือนเป็นสัตวแพทย์อ่ะคือเรารู้สึกว่าบางโปรเซสเขาไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราก็ได้แต่เขาก็อยู่คือเครื่องอ่ะมันจะเป็นแท่นขึ้นมาเป็นวงกลมแล้วก็บนวงกลมนั้นอ่ะจะมีอุปกรณ์เหมือนจันเซียวอ่ะเป็นส่วนที่ดูแลเรื่องเลเซอร์แหละนึกออกปะบนไม่ออกบนวงกลมเค้กอ่ะก็จะมีจันเซียวปักไว้อ่ะซึ่งไอ้จันเซียวเนี่ยก็คือเราจะถูกอินเสิร์ตเข้าไปในไอ้จันเซียวเนี่ยซึ่งไอ้เซียวข้างบนของจันอ่ะก็จะมีเลเซอร์ลงมาOh. แล้วก็ไอเตียงเนี่ยหมุนได้180องศาหมุนออกจากจันออกมาก็ได้คือเอาหัวเราออกมาให้หมอทำข้างนอกมาผ่ามาจุกจิกกันแล้วก็หมุนกลับไป180องศาเข้าไปอยู่ใต้เลเซอร์ซึ่งโปรเซสจริงๆที่อยู่กับเลเซอร์มีแค่23วิต่อหนึ่งข้างใจเต้นรัวปะนิดหน่อยเพราะว่ากลัวกลัวพลาดเหมือนหมอบอกว่ามันจะมีจุดเขียวซึ่งจริงๆจุดเขียวว่ามันอยู่ตลอดเลยนะเพียงแต่ว่าพอยิงเลเซอร์ไปได้พักหนึ่งอ่ะคือตาเราเป็นวงกลมใช่เขาคงยิงไล่ยิงเลเซอร์จากบนลงล่างตอนข้างบนอ่ะมันยังไม่ถึงจุดที่เราใช้มองอ่ะมันเป็นขอบเลนส์อ่ะมันก็จะยังไม่เห็นอะไรพอไอเลเซอร์มันยิงไล่กันลงมาเหมือนปรินเตอร์เวลาไล่อ่ะบรรทัดอ่ะปึ๊ด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 พอมันมาบังตรงกลางปุ๊บอ่ะมันจะเห็นเป็นฝ้าขาวๆแล้วพอมันเต็มวงก็คือมองไม่เห็นอะไรแล้วเป็นขาวๆขุ่นๆเลยเงี้ยซึ่งหมอบอกว่าไอ้ช่วง10วิแรกอะเราจะเห็นไอ้จุดเขียวให้จ้องจุดเขียวไว้แต่พอจุดเขียวมันหายไปอะให้จำว่ามันเคยอยู่ตรงไหนแล้วก็แบบคือพูดง่ายๆคือตาต้องอยู่เฉยๆอะอย่าล็อกแลกซึ่งบางคนทำไม่ได้บางคนเหมือนพอจุดเขียวหายอะมองหาคือนะว่าอย่างเงี้ยตามันก็จะแบบขยับพอตาขยับปุ๊บอะเลเซอร์อะมันจะหยุดแล้วเดี๋ยวต้องมาเริ่มกันใหม่ว่าเมื่อกี้ถึงตรงไหนอะไรเงี้ย ก็จะวุ่นวายแต่ว่าก่อนผ่าเขาก็มีให้ดูวิดีโอความเสี่ยงนะซึ่งวิดีโอความเสี่ยงมันก็จะบอกเลยว่าแบบคุณมีความเสี่ยงที่จะพลาดยังไงบ้างอะไรเงี้ยบางคนที่แบบเดี๋ยวเขาบอกว่าคนที่เป็นคีลอยบ่อยๆอะคนที่มีแนวโน้มจะเป็นคีลอยสูงทุกครั้งที่เวลาเป็นแผลคุณก็อาจจะเป็นคีลอยในตาก็ได้แล้วก็ต้องแบบมาจัดการกันอีกทีนึงบางคนแบบเซลล์ไม่ปกติอะไรเงี้ยหรือมีบับเบิ้ลค้างในตาดำอะไรเงี้ยเพราะว่าของเราอ่ะพอยิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บแล้วมันเป็นขาวๆอ่ะเขาจะมายืนนับข้างๆเลย23วินะคะเริ่มนะคะอีกเครื่องมันก็พูดด้วยแหละเครื่องมันก็บอกว่า ready laser on suction on อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบพอ23วิอ่ะหมอก็จะบอกว่าตอนนี้เหลืออีก20วินะคะหรืออีก15วิแล้วนะคะแล้วหมอก็จะแบบเก่งมากค่ะอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วค่ะตาอยู่เฉยๆค่ะอะไรเงี้ยตั้งแต่เข้าไปหมอก็จะว่าหมอจะเอามือจับไว้ที่หน้าผากนะคะอะไรเงี้ยเหมือนเขาให้กำลังใจเราตลอดเวลาแล้วออกมาปุ๊บเขาก็เอามีบอกว่าเดี๋ยวจะทำไมตัวหัวเราะแล้วหันไปทางบอสหัวเราะหัวบอสหมอก็จะบอกว่าแบบเดี๋ยวเอาน้ำฉีดนะคะตรงนี้เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะอะไรเงี้ยหมอเอาแปรงปัดไล่อากาศนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเจาะรูไงแล้วเขาก็เอาไอ้แบบอุปกรณ์เข้าไปแยงเอาเลนออกอะไรเงี้ยมันก็คงมีอากาศเข้าไปอ่ะเขาก็แบบไล่อากาศออกนะคะจะรู้สึกตึงนะคะแต่ว่าไม่เจ็บนะคะถ้าเจ็บพูดกับหมอได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าพยักหน้าอย่าขยับหน้าให้พูดออกมาเลยอะไรเงี้ยคนละไอ้นี่กับหมอฟันเออคนละแบบกัน ไม่หมอฟันบางคนเขาบอกให้เราพูดไงแต่จริงๆแล้วเราพูดไม่ได้ต้องยกมือแทนพอจบข้างหนึ่งเขาก็ไปเริ่มอีกข้างหนึ่งโปรเซสเหมือนเดิมเขาก็จะบอกว่าแบบเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วนะคะเมื่อกี้ทำได้ดีมากแล้วนะคะทำเหมือนเดิมอีกครั้งนะคะอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็บุรุษพยาบาลแคริ่งมากเลยคือเราหมอมัดผมนี่ใช่เพราะเราจะเก็บผมให้แบบให้มันพ้นหน้าแต่ว่าพอจะตรวจจริงอ่ะจะทำจริงอ่ะเขาก็ต้องเอาที่เหมือนชาวเวอร์แคปสีเขียวอ่ะหรือออกมาที่เป็นกระดาษอ่ะ
ยืดออกมาแล้วก็มาคุมผมให้พอคุมเสร็จเขาก็บอกว่าเดี๋ยวซีลหน้าให้นะครับก็คือเอาเทปกาวอ่ะแปะระหว่างหน้ากับไอ้ที่ผมอ่ะแล้วก็พอแปะเสร็จอ่ะเขาก็มาคำให้ด้วยว่าไอ้ยางมัดผมเราอ่ะอยู่ตำแหน่งไหนแล้วเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนนอนอ่ะเขาจะปรับให้อีกทีนึงเพื่อที่มั่นใจว่าระหว่าง40นาทีที่เรานอนบนเขียงอ่ะมันจะไม่ไปทับเพราะว่าถ้าทับมวยผมอ่ะมันจะเจ็บผมเหมือนมันจะนอนแล้วไม่เจ็บหัวอ่ะไม่สบายก็รู้สึกแคร์ลิงมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าคือเราเลือกโรงพยาบาลเนี้ยเพราะมันถูกกว่าที่อื่นเยอะคือหมายถึงว่ามันจะมีไอโรงพยาบาลที่แบบที่ฮิตอ่ะที่เป็นชื่อ4ตัวอักษรอ่ะอันนั้นอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ130,000หรือ150,000แต่ว่าของเราอ่ะมันอยู่ที่85,000ทีเนี้ยคนก็จะชอบพูดว่ามันเหมือนกันแหละแกแต่มันต่างกันที่การบริการแบบมีน้ำฟรีมีน้ำผลไม้ให้กินไหมอะไรเงี้ยแต่เราค่าน้ำต้องหลายหมื่นไม่แต่พอนับไปใช้จริงก็รู้สึกว่าไม่ต่างเลยเพราะว่าของแนทอ่ะก็มีสเตชันให้ชงโอวัลตินอะไรเงี้ยเหมือนกันมีน้ำเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอ่ะเหมือนพอเข้าไปนั่งอ่ะตอนที่นั่งแล้วเขาให้รอยาชาออกฤทธิ์อ่ะก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้พลาสติกธรรมดาเหมือนนั่งเลซี่บอยเลยอ่ะนั่งเสร็จแล้วก็พยาบาลก็มาปรับว่าเอนนอนนะคะแล้วก็ปึ๊บแบบมีแบบที่มาให้เรานอนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้บริการต่างกันอ่ะก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโดนแซงคิวนิดหน่อย แต่ไปอ่านรีวิวของคนที่ไปทำตึ๊ดมาแล้วใช่ปะแล้วคือของเราอะโชคดีตรงที่ว่าไอ้เมื่อก่อนอะหมอคนเนี้ยคนเดียวกันกับไอ้โรงพยาบาล4ตัวหนังสือที่ดังอะแต่เมื่อก่อนอาจจะเป็นคนละเครื่องแต่ณปัจจุบันอะเครื่องก็เครื่องเดียวกันก็คือสรุปว่าทุกอย่างอะเราก็รู้สึกว่าเราได้รับบริการอะทั้งเครื่องทั้งหมอแล้วก็การบริการอะเหมือนไอ้4ตัวอักษรเลยแต่แพงแต่ถูกกว่าเขาอะเกือบครึ่งหนึ่งเนาะจากแบบ130,000-150,000เหลือแค่85,000ก็เลยยิ่งรู้สึกว่าคุ้มคือมันรู้สึกชนะเหมือนคนที่ได้ซื้อ AirPods 1 7.7 อะไรเงี้ยนี่ได้ซื้อ AirPods ราคา 3,990 ในขณะที่เพื่อนของเขาซื้อไม่กี่ชั่วโมงถัดมา 4,990 ใช่ใช่เพราะว่าเราคุยกับเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราที่ทำเลสิกที่ไอ้4หนังสืออ่ะตอนแรกก็คุยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเอาบัตรส่วนลดมันได้นะเพราะคนที่ทำแล้วอ่ะจะมีบัตรที่แบบเพื่อนเอาไปใช้แล้วลดได้อ่ะแล้วมันลดเป็นหลักหมื่นเลยแต่ว่าลดหลักหมื่นอ่ะก็ยังแพงกว่าจะทำตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วพอปรากฏพอคุยกันไปคุยกันมาแล้วเราบอกชื่อหมอว่าเราผ่านคนนี้มันก็บอกว่าอ้าวคนเดียวกันเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบชนะ แต่เขาทำ 70,000 ไม่เขาทำ 130,000 ดิ 150,000 เนี่ยแหละ 70,000 กว่ามันน่าจะเป็นโปรเก่าตอนนี้ไม่มีแล้วมองว่า 70,000 มันเป็นเลสิกที่ไม่ใช่เฟมโตอันนี้คิดเองแล้วก็เหมือนคือตอนนี้เข้าใจว่าวิธีการที่แนททำมีเครื่องน่าจะมีเครื่องแค่รุ่นเดียวทุกที่ใช้เหมือนกันหมดแต่มันมีโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อว่าแพงอ่ะเขาก็อยู่ที่แค่ 90,000 เองนะ 92,000 แล้วก็มีโปรถ้าไปทำ2คนเหลือ 85,000โรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อว่าแพงแต่ไม่ได้เฉพาะทางเรื่องตาอยู่ตรงสถานีนานาครับส่วนที่สถานส่วนที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่แพงเหมือนกันเนี่ยอันนั้นที่อยู่ซอยสุขวิทย์อ่ะอันนั้นแพงมากไม่รู้ทำไมแต่เราอะว่าอันที่8อะคือพรุ่งนี้เราต้องเอายาไปคืนด้วยคือก่อนผ่าต้องกินพารา1เม็ดกับยาคลายเครียดใช่ปะซึ่งมันอยู่ในแพ็คที่เราต้องจ่ายเงินแต่กว่าเราจะรับยาได้ก็คือเราต้องจ่ายเงินแล้วแล้วก็ไปรับยาแต่ทีเนี้ยยาเนี้ยมันต้องกินก่อนผ่าพยาบาลก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเบิกมาให้กินก่อนแต่พรุ่งนี้ให้เอายาที่เราได้อะกลับมาคืนด้วยอย่างละ1เม็ดเป็นโรงพยาบาลรัฐประวัติเลยแบบใช่คือหมายถึงว่าแบบโปรเซสมันแบบอุ๊ยอันเนี้ยสะท้อนว่าแบบรัฐก็ทำไมไม่ให้เราอย่างละแค่2เม็ดละวะนึกออกว่าให้เรามาทำมาอย่างละ3เม็ดแต่ว่าให้ยืมก่อนอย่างละเม็ดแล้วพรุ่งนี้เอามาคืนแบบอะไรวะแล้วก็วันนี้เรามาพร้อมคนนึงเลยเขาชื่อวิไลวันแล้วเขาก็แบบตีโป่งมา
แล้วก็มีคนเดินมาส่งเขาแล้วพอแบบมาส่งถึงห้องอะไรเงี้ยพยาบาลก็มารับตัวอะไรเงี้ยแบบก็ขานชื่อกันอ่ะคุณวิไลวันใช่ไหมคะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็นั่งรออะไรเรียบร้อยปุ๊บพอเขาส่งอ่ะคนที่เดินมาส่งเขาถึงที่ก็เหมือนแบบเงี้ยผมไปก่อนนะครับขอตัวแล้วก็แบบตะเบะหนึ่งทีอ่ะตะเบะแล้วแบบเอาเท้าตบกันให้ดังเสียงอ่ะแล้วก็แบบเดินถอยออกมันเป็นโรงพยาบาลทหารไงแล้วก่อนแล้วพอก่อนกลับอ่ะเราก็ดันกลับพร้อมคุณวิไลวันนี่ก็มีคนที่ขับรถอะมาก็เหมือนเป็นรถตู้แพงอะประมาณเอาผาดอะไรเงี้ยมาจอดเทียบอะแล้วก็มีคนเข้ามาขานชื่อคุณวิไลวันมาหรือยังครับ ฉันก็เลยมาพร้อมวิไลวันกับพร้อมวิไลวัน แต่ว่าโดยรวมก็สนุกดีเป็นประสบการณ์ที่แบบหาไม่ได้ที่ไหนแล้วโดนวิไลวันแซงคิวปะไม่คนที่แซงไม่ใช่วิไลวันเพราะคนที่แซงเอาวันผ่าจริงๆเราไปเลยคือจริงๆเราอะวันที่9แล้วก็แบบพี่แกงก็อุตส่าห์ไปเคลียร์ตารางอะไรให้แล้วเขาอยากมาด้วยกันแหละอยากมาดูแลในวันบิ๊กเดย์อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็คือแบบโดนโทรศัพท์มาบอกว่าวันที่9หมอจะมีแบบผ่าด่วนอะไรเงี้ยให้กับคือไม่ได้บอกเป็นชื่อนะแต่เขาก็พูดตำแหน่งอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่าให้คือเราก็โอเคแหละเพราะว่าเขาไม่ได้เลื่อนเราว่าวันที่9เขาจะไปผ่าคนอื่นให้เราไปรอวันที่10หรือ15อะไรเงี้ยเขาเลื่อนเราขึ้นมาไงว่าแบบ9เขาจะไปผ่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเราอ่ะผ่าวันที่8ได้ไหมเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนโดนแซงคิวนั่นแหละก็เลยผ่าวันที่8แต่พรุ่งนี้ก็ไปเช็คตากับหมออยู่ดีก็เลยต้องไปเช้าตรู่ 7:00 น.เช้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยว 8:00 น.หมอก็ไม่อยู่แล้วอ้าวแล้วยังไม่นอนอีกก็มาอัดช่างเถอะก่อนไงโอเคขอตัดเข้าเพลงก่อนเด ครับคำถามแรกนะครับจากคุณลิงใส่แว่นนะครับวอนถามสาวๆอยากแต่งห้อง งบมีประมาณหนึ่งในห้องมีเฟอร์นิเจอร์และบิวอินอยู่บ้างใครมีอินทีเรียผู้รับเหมาดีๆราคาน่ารักแนะนำไหมครับตอบครับแนะนำไม่ได้ครับทำไมครับผิดจรรยาบรรณนะครับอ้าวเราไม่ได้เป็นสถาปนิกเรามีจรรยาบรรณด้วยเหรอเอางี้ต้องจ่ายยังไงโฆษณาครับเดี๋ยวเราจะแนะนำคือเขาอยากแต่งห้องใช่ไหมแต่คราวเนี้ยมันยากตรงที่เขาไม่มีข้อมูลอะไรมาเลยเว้ยนี่เป็นประเด็นที่ดีเราว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องมีข้อมูลให้ก่อนคือเขาไม่มีข้อมูลอะไรเนี้ยมันจะแค่แนะนำปากเปล่าๆมันก็ยากอีกอะเพราะว่าอย่างสมมติว่าช่างเนี้ยมันก็มีช่างที่สร้างบ้านช่างที่สร้างคอนโดหรือว่าช่างปูพื้นช่างทำฝ้าช่างทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าช่างเถอะหรือว่าช่างเถอะก็ไม่ต้องทำแล้วอะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละช่างเถอะแต่ว่าถ้าแบบสมมติว่าเป็นคอนโดเนี่ยอันนี้ง่ายสุดเรามักจะบอกทุกคนว่าถ้าเป็นคอนโดให้ไปคุยกับนิติคอนโดอะทำไมล่ะเพราะว่าพวกเนี่ยเขาจะมีคอนแทคกับตัวของผู้รับเหมาอยู่แล้วซึ่งผู้รับเหมามันก็เหมือนผู้รับเหมารู้กันนะที่เราแปลว่าอ๋อมันก็จะรู้ทิ้งคอนแทคแล้วเขาก็จะรู้ว่าระเบียบการคอนโดคืออะไรวัสดุโดยทั่วไปของคอนโดคืออะไรหน้าตาห้องคืออะไรอะไรเงี้ยหรือว่าการหมายความว่าถ้าเราคุยกับนิติเราจะได้ผู้รับเหมาที่เคยมาทำที่คอนโดนี้แล้วเขาจะรู้แบบตื้นลึกหนาบางวิธีการขนของวิธีทำยังไงไม่ให้ดราม่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมด้วยแล้วก็อีกอย่างคือส่วนมากอะเวลาเราโอนห้องใช่ไหมครับที่คอนโดอะเขาจะมีรับประกันห้องถูกปะซึ่งการรับประกันห้องของคอนโดอ่ะก็คือเขาอ่ะก็จะไปดีลกับผู้รับเหมาทิ้งไว้อยู่แล้วแปลว่าหมายความไงอธิบายหน่อยเรื่องการรับประกันห้องอธิบายด้วยก็เหมือนสมมติว่าพื้นเขาจะรับประกันแหละว่าแบบอย่างเช่นการใช้งานที่เขาเรียกอะไรมันทำไม่โอเคเช่นน้ำรั่วหรือว่าสิ่งที่เขาสร้างมาแล้วว่ามันมีปัญหาในการใช้งานพื้นมีปัญหานู่นนี่นั่นกับอ๋อคือไอเนี้ยคือเป็นของคอนโดใช่ไหมอืมอ๋อโอเคถ้าเป็นบ้านอย่างบ้านที่เราเคยสมัยอยู่บ้านจัดสรรนะคือบ้านอ่ะจะส่งมอบในสภาพที่
ที่ 100% ไม่มีการต่อเติมใดทั้งสิ้นคือเหมือนแบบสร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วถ้าคุณอยากไปต่อเติมไปต่อเติมเอาทีหลังแต่ว่าการมาของผู้รับเหมาเนี่ยผู้รับเหมาจะต้องวางเงินมัดจำเป็นค่าประกันไว้ว่าคุณจะไม่ทำความเสียหายเช่นไม่เอาปูนไปทิ้งใส่ท่อไม่อะไรเงี้ยแล้วถ้างานเสร็จเรียบร้อยดีปั๊บนิติเขาจะมาตรวจงานแล้วก็โอเคถ้าผ่านก็คืนเงินประกันให้ต่างจากบ้านเดี่ยวอันนี้คอนโดมันจะไม่มีแบบนั้นแต่ว่าก็คือเนี่ยแหละก็คือมันจะมีของคอนโดอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้คอนดิชันอยู่แล้วว่าในการทำงานนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะคือถ้าเราจะจริงๆถ้าใช้ผู้รับเหมาเจ้าอื่นอ่ะก็จะต้องคุยกับนิติอย่างเช่นเรื่องการเข้าออกงานแล้วก็จุดที่สามารถเจาะได้อะไรได้อะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบมาก็นั่นแหละครับจริงๆก็คิดว่าจะไม่ได้คำตอบนะแต่ก็ได้คำตอบก็คือลองไปถามนิติดูนิติเขาอาจจะแนะนำให้ได้ว่าผู้รับเหมาคนไหนที่มาอาจจะมาเคยผ่านงานมาแล้วแล้วก็ลูกบ้านรีวิวว่าดีว่าแย่ก็ถามความเห็นจากนิติได้แต่ว่าถ้าใช้เจ้าอื่นอ่ะก็คือก็ต้องไปคุยกับนิติอยู่ดีแหละลองดูหรือไม่ก็นิติรับเงินมาจากผู้รับเหมาเจ้าไหนที่ให้มาอวยให้อะไรเงี้ยเจ้านั้นดังนั้นถ้าใครที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็ทำธุรกิจแบบรับเหมาก่อสร้างอะไรเงี้ยให้ไปดีลตรงกับนิติเลยคุณอาจจะได้สายตรงที่พาไปสู่ลูกบ้านครับหรือว่าถ้ามีคำถามที่specific แบบทำให้เราสามารถตอบได้ง่ายกว่านี้ก็ลองถามมาละกันอันนี้มันค่อนข้างจะกว้างไปหน่อยเช่นบอกว่าหิวจังหิวแล้วไงแต่ว่าอยากกินอะไรก็ไม่บอกอะไรเงี้ย งั้นเรามีคำถามสมมติว่าเราอยากแต่งบ้านแบบม่านรูดอ่ะแบบธีมบ้านม่านรูดอ่ะนึกออกปะแบบที่ให้สเปคไม่ก็สเปคจริงว่ะหมายถึงว่าห้องเราอยากได้เป็นแบบม้าหมุนอ่ะธีมม้าหมุนอะไรอย่างเงี้ยแบบห้องนอนส่วนห้องครัวอยากได้เป็นธีมแบบใต้ทะเลอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องไปหาอินทีเรียจากไหนที่ทำให้บ้านเราแบบทุกมุมบ้านเหมือนม่านรูดได้โอ้ไม่อยากเอาใหม่เอาใหม่ต้องคุณไงคือมันเป็นคำน่าเกลียดมันเป็นคำน่าเกลียดเหมือนม่านรูดหมายถึงว่าให้ทุกห้องมีธีมหรือออกปะให้ทุกห้องมีธีมแบบแฟนตาซีโฮเทลแบบห้องลูกเป็นรถแข่งอะไรเงี้ยง่ายสุดก็คือไปคุยกับอินทีเรียแหละอินทีเรียที่ไหนก็ได้ที่เขาแบบรับออกแบบภายในยากจังจะขายตัวเองก็ยากก็พิจารณาบ้านอีกแต่ว่าจริงๆงานแบบนี้รับครับคือสมมติว่าถ้าเราไม่แน่คือสมมติคุยครั้งแรกอ่ะอาจจะต้องมันก็จะดูว่ามันแบบคิดว่าเขาจะทำงานให้เราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อาจจะไม่เห็นงานคือยังไงอ่ะมันเหมือนเราไปจ้างดีไซเนอร์สักงานหนึ่งเดี๋ยวขออธิบายก่อนได้สมมติไปจ้างดีไซเนอร์สักงานอ่ะมันจะมีลูกค้าอยู่สองแบบก็คือลูกค้าที่รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรแบบที่ที่นัทบอกอ่ะคือมีโจทย์มาแล้วคร่าวๆเสร็จปั๊บก็ลองไปหาดูว่าเฮ้ยมันมีดีไซเนอร์ที่ไหนที่รับงานประเภทนี้อยู่หรือเปล่าวะถ้าคลำไปก็อาจจะเจอแต่ถ้าคลำไปแล้วไม่เจอเลยก็อีกเรื่องนึงกับลูกค้าที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยากให้มาคอนซัลท์ให้อะไรนี้ก็อีกเรื่องนึงโอเคงั้นเดี๋ยวบอสแบ่งให้คือตอนนี้มีลูกค้าอยู่3ประเภทที่เจอ3 1คือลูกค้าที่ไม่รู้อะไรเลยแต่รู้แค่แบบฉันเรียกสิ่งเนี้ยว่าสมมติว่าบอกว่าฉันอยากได้บ้านโมเดิร์นน่ะแต่มันไม่ได้แบบลงรายละเอียดว่าโมเดิร์นมันคืออะไรอ่ะโมเดิร์นของเขากับโมเดิร์นที่แท้จริงเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้คือที่อะไรอย่างงี้แต่ว่าอันเนี้ยก็จะงมยากนิดนึงอ่ะนะก็ต้องค่อยๆเดาใจลูกค้าประเภทนี้อ๋อจริงต้องบอกว่ามี4มีประเภทหนึ่งก่อนประเภทนี้อ่ะสมมติว่าประเภทเนี้ยก็คืออยากได้บ้านโมเดิร์นแต่ว่ามี requirement ละว่าอยากมีห้องนอนอยากมีเงินเท่ากับมีเงินเท่าไหร่มีนู่นมีนี่อย่างที่เราปะอยากมีห้องนอน3ห้องห้องน้ํา8ห้องอะไรเงี้ยอ่ะลูกค้าเนี้ยก็ชนะละประมาณนึงแต่มันจะมีลูกค้าแบบกว่านี้ก็คือลูกค้าที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะผมอยากได้บ้านครับถามว่ามีงบเท่าไหร่ยังไม่ได้ตั้งครับถามว่าอยากได้ห้องอะไรบ้างยังไม่รู้คิดว่าแบบคนเท่านี้จะต้องมีห้องกี่ห้องครับเสนอมาหน่อยครับอันนี้คือลูกค้าแบบอีกประเภทหนึ่งแล้วก็มีลูกค้าอย่างโอเพนแบบโอเพนมากมากซึ่งจริงๆไม่โอเพนจริงๆไม่โอเพนก็คือให้ทำมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวกูค่อยตัดไม่บางคนมันเหนื่อยในอย่างนี้บางคนเนี่ยว่าคือเวลาเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เนื้องานมากๆอ่ะเขายังไม่สามารถบอกความต้องการออกมาให้คนอื่นรับรู้ได้ใช่โอเคเมื่อกี้มีถ้าเขายังไม่เห็นงานอ่ะบางทีมันวิจารณ์ไม่ได้อ
อืมอืมโอเคอันนี้ก็มี2แบบใช่ไหมแบบที่3ก็แบบที่พี่แอนบอกก็คือรู้แล้วว่าตัวเองอยากได้อะไรก็คือจะประมาณนี้แต่ก็อาจจะบอกได้แบบแค่คอนเซ็ปต์คร่าวๆอ่ะเช่นฉันอยากได้ห้องที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลูกค้าแบบสุดท้ายก็คือลูกค้าแบบสุดเทพมี requirement ทุกอย่างมาแล้วบีฟทุกอย่างมาแล้วมีหารูปใน Pinterest มาแปะให้ด้วยอยากได้แบบนี้ก็คืออันเนี้ยแบบเนี้ยแบบสุดท้ายคือรักสุดเพราะว่าภาพมันตรงกันแล้วอะมันไม่ต้องมาเดากันนั่นแหละก็มี4ประเภทที่เจอแต่ตอนแรกมึงบอกมี3ก็ไปคิดบอกว่าขอเพิ่มประเภทหนึ่งไงเพิ่มอีกไหมไม่เพิ่มละพอละซึ่งอย่างของแนทอะเราว่าก็ทำแนทเป็นลูกค้าแบบที่4อะก็จะดีก็คือหารูปมาเลยว่าห้องครัวอยากได้ธีมแบบนี้มีรูปแบบนี้ไปหารูปใน Pinterest มาแล้วหรือว่าแบบรูปประกอบมาเพื่อแบบจะทำให้ดีไซเนอร์กับตัวของคนจ้างอะมีภาพตรงกันอันเนี้ยจะดีมากอาจจะต้องขอเขาดูพอร์ตไหมว่าแบบ creativity เข้าไปในแนวแบบที่เราคาดหวังหรือเปล่าใช่ก็ถ้าสมมติว่าเป็นในฐานะลูกค้าก็สิ่งแรกก็คือขอดูพอร์ตก่อนเราว่าง่ายสุดเพราะบางคนก็อาจจะทำ 3D เก่งอย่างเดียวแต่ทำแบบงานจริงออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยก็มีหลายปัจจัยหรือว่าอย่างที่ตัวบอกสไตล์ก็เป็นผลแต่สำหรับเราอ่ะพอทีมเรามันรีเฟอร์ถึงโรงแรมหรืออะไรที่แฟนตาซีอ่ะเราเลยจะมีคอนเซิร์นในใจว่าสมมุติเราเป็นลูกค้าจริงๆนะเราจะแบบบอกเขาว่าอันนี้มันสามารถสร้างให้เราเข้าไปใช้ชีวิตทุกวันในนั้นได้ไหมคือเหมือนโรงแรมอ่ะมันไม่ได้สำหรับใช้ชีวิตเนี่ยมันเหมือนมันก็อาจจะเป็นแบบโป่งแต่ไม่มีตู้ไม่พออะไรประมาณนี้แบบแบบอยากให้อินทีเรียมัณฑนากรช่วยดูให้หน่อยค่ะว่าแบบใช้ชีวิตได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเบิ้ลตู้ออกมาจากผนังเสร็จแล้วก็จะมีที่เก็บก็อย่างที่บอกว่ามันก็แบ่งอย่างสองอย่างคือมีสไตล์ใช่ไหมสิ่งที่แนทบอกมันคือธีมดีไซน์อ่ะส่วนสิ่งที่แนทพยายามจะอยากจะได้ก็คือดีไซน์มินว่าจะต้องมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรให้มันใช้ชีวิตได้จริงมันก็ต้องเอาสองสิ่งนี้มาประกอบกันอีกทีซึ่งในส่วนนี้คือมัณฑนากรจะเป็นคนทำให้เราบาลานซ์ให้เราดีไซเนอร์ใช่ครับก็คือไปแจ้ง requirement แล้วก็ทีมให้เขาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเขาจะเนรมิตมาให้แล้วเราก็ค่อยมาคอมเมนต์นะแล้วให้เขากลับไปแก้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องหมายถึงว่าถ้าเราอยากได้สิ่งที่ตอบโจทย์มากที่สุดอ่ะเราก็ต้องจินตนาการสูงเหมือนกันอยู่ดีใช่ไหมยังไงจินตนาการสูงคือจินตนาการว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในพื้นที่นี้อ๋อคือบางทีอ่ะอย่างที่พี่แอนบอกว่ามันจะมีลูกค้าประเภทที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรแต่รู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไรไอ้อย่างนี้ดีนะให้โจทย์เขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดแล้วค่อยมาแบบบอกมาเพิ่มอะไรเงี้ยเป็นประเภทตัดช้อยแต่เนี้ยดีไซเนอร์ก็จะเหนื่อยนิดนึงก็คือต้องขยันทำออปชันเยอะๆเราค่อยมาตัดถ้า requirement เราเป็นแบบเนี้ยจะถือว่าเราเป็นลูกค้าที่แย่หรือเปล่าคือเราไม่รู้ว่าเราว่าอย่างเงี้ยเคลียร์แต่สมมติว่าเราบอกว่าอ๋อเราเป็นคนตื่นเวลานี้ใช้ห้องนี้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือชอบมากคือยิ่งแนทลงรายละเอียดเท่าไหร่อ่ะมันจะทำให้การตีโจทย์มันแตกมากขึ้นเท่านั้นคือสมมติว่าแนทบอกช่วงเวลาเนี้ยมันก็จะมีผลสมมติว่าทำบ้านใช่ไหมแนทบอกว่าช่วงเวลานี้แนทใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มากกว่ามันก็อาจจะอยู่ที่การวัดทิศทางของห้องละเช่นแนทบอกว่าแนทใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้เยอะสมมุตินะเป็นแบบห้องทำงานเยอะห้องทำงานก็อาจจะไปอยู่ในทิศเหนือหรือทิศตะวันออกที่ตอนบ่ายไม่โดนแดดอะไรเงี้ยที่เราปะมันก็จะอยู่ที่การตีโจทย์อีกทีละซึ่งเราค่อนข้างชอบ requirement เยอะๆมากๆยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีชอบอ๋อแปลว่าการบอกชีวิตอะดีกว่าการบอกว่าฉันอยากได้ตู้3อันเดนชัก4อันอะไรเงี้ยหรอใช่แต่บางคนอาจจะคิดมาแล้วก็ได้ไงการที่เขาเลือกบอกเป็นตู้คือมันก็ได้ทั้งหมดอะคือเหมือนว่ายิ่งเรามีอินพุตเยอะเท่าไหร่อะมันก็ยิ่งดีอะบอกมาเลยอยากได้ตู้3ตู้อยู่ห้องน้ํา8ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาบอกมาชอบนั่งขี้แล้วก็อ่านการ์ตูนในห้องน้ําต้องมีชั้นวางหนังสือในห้องน้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคือถ้าเทียบเป็นแบบโฆษณาหมายถึงว่าในการที่บอกว่ามีตู้3อันอยากได้ตู้3อันอันนี้คือเป็นเลเวลแบบ execution น่ะที่แบบว่าทำแล้วว่าคืออะไร
แต่คือแต่ละคนบางทีมันจะมองภาพแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าบางคนสามารถตัดสินใจได้ตั้งแต่เลเวลคอนเซ็ปต์ว่าคอนเซ็ปต์นี้ชอบหรือไม่ชอบบางคนต้องตัดสินใจที่เลเวล execution เท่านั้นว่าแบบต้องเห็นภาพแล้วนะว่ามีตู้มีชั้นมีของวางตรงนี้ถึงจะตัดสินใจได้ที่จะชอบหรือไม่ชอบหรือตัดหรือไม่ตัดบางทีความมั่นใจนั้นก็อาจจะผิดก็ได้นะใช่ผิดก็ได้แต่เขาเป็นคนมีไฟนอลเซย์ไงเพราะฉะนั้นอ่ะผิดของเขาเขารับผิดชอบไงเขาต้องแต่ว่าในฐานะดีไซเนอร์ที่ดีจะต้องแนะนำไม่ใช่แค่บอกว่าครับดีครับทำเลยครับท่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนลูกค้าอยากได้โลโก้ใหญ่ๆอ่ะคือเราก็ต้องบอกข้อดีข้อเสียประมาณหนึ่งเช่นสมมติแนทบอกว่าขอเอาห้องนั่งเล่นไว้ที่ตะวันตกได้ไหมครับได้ไหมคะอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณแนทแบบตอนบ่ายคุณแนทนั่งแต่ห้องนั่งเล่นแต่ฉันเป็นคนกลางคืนค่ะก็อาจจะเวิร์กก็ได้เนี่ยก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้มันก็ร้อนอยู่ดีทีเดียวมันก็ต้องแบบให้อะไรกลับไปด้วยอ่ะไม่ใช่แค่รับแล้วก็ทำเลยอ่ะมันไม่ใช่เครื่องจักรเคยเจอไปบ้านลูกค้าแบบสวยมากก็คือทำห้องนั่งเล่นคือเหมือนมันเป็นห้องธรรมดานี่แหละแล้วก็ยื่นมีส่วนยื่นออกไปอ่ะแล้วก็มีเพดานเป็นกระจกแล้วก็ผนังข้างเป็นกระจกหมดเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ใช้ได้อยู่2วันค่ะร้อนไม่ไปใช้อีกเลยก็จะประมาณเนี้ยคือแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าเขาเป็นแบบคนไฟนอลเซย์อะคือถ้าเราแบบแนะนำไปแล้วเขาจะทำก็เหมือนรู้ข้อเสียนะถ้ามึงจะทำก็ตามใจจะทำก็จัดให้มีเงินก็บอกมาทีนี้ปกติเวลาเราทำเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำเขาเรียกว่าอะไรล่ะออปชันเดียวถูกปะอย่างน้อยก็น่าจะมีให้เลือกประมาณ2แบบปะแล้วแต่คือสมมติว่าถ้าโจทย์มันเคลียร์มากๆอะโจทย์มันเคลียร์มากๆอย่างที่แนทบอกอะมันก็อาจจะเป็นออปชันเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคิดออกปะนี่ไม่ได้มีกฎนะแล้วแต่สไตล์การทำงานไม่มีกฎคืออย่างเราอ่ะเราไม่ชอบทำหลายออปชันเพราะเราสึกว่าออปชันที่เราเสนอคือออปชันที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไม่แล้วก็ค่อยแบบว่าค่อยมาตับเอาที่ต่อไปหมายถึงว่าดีที่สุดของเราที่เราเข้าใจโจทย์มันคือแบบนี้ไม่ชอบก็ค่อยมาขยับเอาเวลาทำโฆษณาอย่างน้อยต้องมี3ออปชันถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าลูกค้าจะเลือกอันไหนอ่ะแต่ลูกค้าแต่เราคิดมาแล้วว่าอย่างเช่นว่าเราอยากให้ลูกค้าเลือก B แต่เราทำ A กับ C มาเพื่อให้ลูกค้าไม่เลือกมันก็มีเอเจนซี่หนึ่งที่เขาบอกว่าเขาก็รู้แหละว่าวงการโฆษณาเป็นอย่างเงี้ยเลยเกลียดมากก็เลยตัดอีสองออปชันนั้นทิ้งไปเพราะเสียเวลากูต้องมานั่งทำโปรดักชันทำไมก็ไม่รู้เสนอไปอย่างเดียวเลยเอาก็ต้องเอาใช่เราคิดเหมือนพี่แอนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีเนาะในวงการเอเจนซี่อยู่น้อยมากที่จะทำที่แบบมั่นหน้าได้เบอร์นั้นนะไม่แล้วสมมติว่าเอเจนซี่มันพีชงานก็คือเป็นพีชสตอรี่บอร์ดก่อนปะหรือว่ายังไงแล้วโอ้แล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เราเคยทำปกติจะไม่พีชสตอรี่บอร์ดจะพีชเป็นรีลวิดีโอคือมันไม่รู้ว่าอย่างไงสมมติเราเป็นออฟฟิศเล็กใช่ไหมตอนนี้คือเราทำออฟฟิศเล็กเนี่ยมันไม่สามารถสูญเสียทรัพยากรเพื่อทำสิ่งนั้นได้ทำหลายออปชั่นเขาจ่ายค่าพีชเออแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาไม่ได้จ่ายค่าพีชไงไม่เป็นกฎสำหรับคอมโพสนาซึ่งเรามันเคยมีแบบคนที่แบบไม่จ่ายค่าพีดก็คือโดนแบนอย่างไรครับทั้งเอเจนซี่เราเคยเป็นลูกค้าก็เลยรู้ว่ามันก็มีเอเจนซี่ที่ทำแบบนั้นจริงๆคือทำมาเพื่อให้ไม่เลือกอะแต่ว่าทำมาเพื่อให้ไม่เลือกมันเป็นนี่อยู่แล้วนะมันเป็นแท็กติกทางมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วเหมือนที่ขนมบางอย่างมีหลายรสอะเพราะว่าเขาอยากให้คนแบบหยิบรสบางรสมากกว่ารสอื่นอะแล้วการที่มันมีไซโคโลจีว่าการที่มีบนเชลล์หลายๆอันมันส่งผลกว่ามันแบบลูกค้าเป็นคนที่เขาอยากจะได้เป็นผู้ถูกเป็นผู้เลือกใช่อะไรอยากเป็นคน make decision แล้วก็อย่างในมุมลูกค้าบางคนเวลาเขาจ่ายเงินน่ะเขารู้สึกว่าเงินที่เขาจ่ายอ่ะมันเป็นเงินในการซื้อตัวเลือกหรือเขาก็เลยมองว่าจ่ายเงินนี้ควรได้อย่างน้อย3อันมาให้ฉันเลือกอะไรเงี้ยมันมีอีกแบบนึงไม่ได้ทำเพื่อให้ไม่เลือกแต่ว่าเหมือนสมมติว่าเรามีงาน3ชิ้นน่ะคือเราต้องตั้ง direction ให้มันขาดจากกันใช่ไหมเพื่อให้ลูกค้าเห็น variety มากที่สุดซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายอ่ะลูกค้าไม่มีทางซื้อ as is แน่นอนเช่นว่า
คแบบว่าคอนเซ็ปต์นี้มาลูกค้ามึงไม่ซื้อทั้ง3อันนี้หรอกเดี๋ยวมึงอ่ะจะให้กูบวกกันใช่ขออัน2บวกอัน3เอาอันนี้ของอันที่1ค่ะเอาอันนี้ของอันที่2ค่ะเอาแล้วก็แบบว่าขอแบบมี3นิดนึงนะคะแบบติ่งๆไว้อ๋ออีกอย่างเราคิดออกละพอตัวพูดอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าพอเราเป็นออฟฟิศเล็กอะมันกลายเป็นว่าคนที่ผิดคนที่คิดอะมันมีแค่คนเดียวหรือ2คนอะมันไม่สามารถสร้างทีมขึ้นมาสร้างให้ไอเดียมันต่างจากกันได้หลายๆออปชั่นคือเหมือนว่าสุดท้ายแล้วก็คือในหัวกูก็คิดว่าออปชั่นดีๆสุดแล้วอะแต่กูก็ต้องไปเฟกทำถือเป็นข้อจำกัดของสตูเล็กใช่ไหมใช่แต่จริงๆสตูใหญ่ก็ไม่ค่อยทำอะยกเว้นแบบทำแบบงานสำหรับสเกลพันล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทำนึกออกก็คือเหมือนงานมันไม่เหมือนกันหมายถึงว่าวิธีแบบวิธี approach ต่องานแต่ละอันไม่เหมือนกันเมื่อกี้แนนว่าไงทีนี้เรามีคำถามหนึ่งเราอยากรู้ว่าถ้าเราใส่ requirement ว่าเราขอ option อะโดยที่แยกเป็นว่า option แรกอะค่ะสำหรับงบแบบ700,000 option ที่2สำหรับงบ1,200,000อย่างเงี้ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ดีหรือไม่ดีก็อย่างเงี้ยคือโจทย์มันเคลียร์ดังนั้นอะเราอาจจะชาร์จค่าฟรีเนี่ยเพิ่มเนี่ยคิดออกไหมเราก็อาจจะชาร์จค่าออกแบบเนี่ยเพิ่มแทนแต่ว่าเขาเนี่ยมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้ออฟฟิศเราพยายามใช้รูปแบบนี้ก็คือสมมติว่าแนทมีเงินอยู่สมมติทำอินทีเรียห้องเนี่ยสมมติมีเงิน300,000เนี่ยเราก็จะทำออปชันคือทำเป็นออปชันเดียวอะแต่ก็คือกรอกราคาของเฟอร์นิเจอร์ลงไปเลยอะคิดออกไหมสมมติว่าทำเรนเดอร์ลิงมา1รูปอะเราก็สมมติว่ามีตู้สมมติว่าตู้ตัวละ 60,000 ชั้นวางตัวละ 40,000 อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เขียนว่าออปชัน1ถ้าเกิดว่า full option น่ะก็คือ 300,000 คือได้ทุกอย่างถ้าสมมติลดงบก็คือตัดตัวนี้ออกก็จะทำให้ห้องแบบไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่มันก็แค่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงอะไรเงี้ยคิดออกป่ะก็คือค่อยๆเรียงความสำคัญสมมติว่ามันต้องมีตู้เสื้อผ้าก็ต้องมีตู้เสื้อผ้าแต่ว่าเนี่ยอาจจะไม่อยากหรือว่าถ้าลดเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้สตูนนั่งอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นมากกว่าเคลียร์ไหมตอนแรกคิดว่าจะเป็นคำถามสั้นๆตอบสั้นๆไงล่ะเจออันนี้คือจะบอกว่าบอสอ่ะพูดดีกว่าตอนแบบ EP เต็มๆนะไม่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันไงเป็นโฆษณาตัวเองเปล่าแล้วไงแต่ว่าอีคือเมื่อก่อนอ่ะถ้าเวลาให้มันเล่ายาวๆแล้วมันเล่าดีคือมันทำกันบ้านไงใช่เออถ้าช่วงหลังๆแล้วแบบเป็น EP ยาวแล้วมันเล่าเหี้ยคือให้รู้นะฮะว่ามันไม่ทำกันบ้านไม่ทำกันบ้านก็คือทำแต่แบบไม่มีเวลาแบบทำเยอะอ่ะนั่นแหละครับโอเคจบคำถามจริงๆแล้วอันนี้เวลาเราตัดต่อนะเราจะใช้วิธีการเอาเสียงดิจิตอลหรืออะไรสักอย่างแทรกไปแต่เนื่องจากคราวนี้แนทมีเสียงมาเพื่อใช้เป็นการจบคำถามแล้วเริ่มคำถามใหม่แนทต้องส่งเสียงมาสิมันร้องว่าไงวะอันนี้ได้ยินชัดปะได้ยินบ้างได้ยินมันเสียงมันคือตัวอะไรอ่ะรู้จักกันใช่ไหมจำมันบูมันคือสัญลักษณ์ของจำมันบูนัดยกไอตัวนั้นมาให้ดูอีกทีดิตัวธรรมก๊อตเนี่ยต้องเอามือป้องไว้ด้วยเป็นแบบเอามือบังไว้มือบังเพราะซูมมันชอบบังเออมันน่าจะเป็นไข่ของไอพวกจอมมารในบาร์ดี้ดี้อะไรพวกนั้นแหละเป็นภาพจอมมารเหรอไม่เห็นมีขนเลยคำถามต่อไปครับผมคำถามต่อไปนะครับจากคุณLinker Pottery Studio นะครับสร้างเถอะดีกว่าการตอกเสาเข็มอาคารเรียนจำเป็นแค่ไหนคะนะครับมัน refer มาจากตึก6กับตึกจากอีกทวิตนึงนะฮะตึก6กับตึก7มอปลายไม่ได้ตอกเสาเข็มนะรู้ยังดินแถวนั้นก็ไม่ได้ดูแข็งแรงแต่โรงเรียนไม่ตอกเสาเข็มแผ่นดินไหวมาจะเป็นไงเนาะโรงเรียนชื่อดังย่านริมกกซึ่งยังถอดไม่ได้ไว้ริมกกคือที่ไหนวะเชียงรายครับเหรอใช่อันนี้คืองานเข้าคำตอบเลยใช่ไหมตอบเลยครับคำตอบก็คือไม่ได้แปลว่าทุกที่ต้องมีเสาเข็มจริงๆมันมีคำตอบจากทางบ้านนะครับเอาตอบคำตอบจากทางบ้านก็ได้ค่ะคุณกิ้งก่าท่านแม่คุณว่าคุณโอเล่าในสาวๆว่าทางภาคเหนือ
ลักษณะทางธรณีวิทยาทำให้ตอกเสาเข็มยากมีที่ก่อสร้างไม่ต้องตอกเสาเข็มแต่จำไม่ได้แล้วว่าคุณโอเล่าไว้ตอนไหนจากคุณเพิ่งมาแหนถ้าภาคเหนือและอีสานนี่ไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็มเสมอไปเพราะดินมีความแข็งกว่าภาคกลางขึ้นอยู่กับขนาดอาคารแต่ต้องมีฐานรากอยู่ดีอาจจะเป็นฐานรากแผ่ใช่ส่วนใหญ่อธิบายกันอาคารที่ไม่ได้ตอกเสาเข็มเนี่ยจะใช้วิธีการสร้างฐานรากแผ่ซึ่งพวกเนี้ยมันก็รับน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วอย่างถ้าเป็นภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราดินมันออกแนวดินแข็งแล้วก็เป็นดินทรายพวกเนี้ยจะรับน้ำหนักได้เยอะอยู่แล้วถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ภูเขาหรือที่เป็นหาดทรายอ่ะสามารถใช้แผ่เนี่ยจะเวิร์กมากกว่ารับได้ถึง15ถึง30ตันต่อตารางเมตรเลยมีตัวเลขด้วยดีเปิดเจอเมื่อกี้ก็นั่นแหละครับจริงๆเราเหมือนเราพูดมาหลายทีแล้วนะว่าลักษณะของประเภทดินประเภทไอสิ่งที่มันอยู่ข้างใต้ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมันจะต่างกันแล้วก็พวกโซนภูเขามันก็จะมีความพิเศษที่ว่าดินมันแข็งกดลงไปนิดเดียวก็เป็นหินแล้วหรือไม่ก็หินนะไอสิ่งที่เราเหยียบอยู่มันคือหินเลยอย่างนั้นก็ไม่จะเป็นต้องทำอะไรลงไปอันนี้พี่โอน่าจะพูดใน EP ระเบิดภูเขาเผากระท่อมป่ะแน่ใจจริงๆแต่คิดว่าไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวจริงจริงมันมีครั้งที่น้ำพูดเล่าที่น้ำแบบก่อสร้างริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้สุดยอดเลยว่ะน้ำสามวันนี้เงือดีเฮ้ยทำไมวันนี้แบบบดกับน้ำไม่แบบแข่งกันทำคะแนนวะใช่อยากอยู่เฉยซึ่งจริงเหมือนในกรุงเทพโดยเฉพาะส่วนใหญ่ปกติมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรดินเลนเป็นโคนมันถึงต้องตอกเสาเข็มลึกมากส่วนใหญ่เออจริงๆพอพูดเรื่องเนี้ยเราพูดเรื่องนิดหนึ่งได้ปะเรารู้สึกว่า นิดหนึ่งก็คือจะชอบมีคนต่อเติมครัวของบ้านจัดสรรน่ะแล้วชอบไปลงเสาหกเหลี่ยมอ่ะแล้วคราวเนี้ยพอยแบบคนฟังนะครับเสาหกเหลี่ยมจะเป็นมันเป็นเข็มอ่ะเรียกเข็มได้ไหมวันนี้เขาเรียกเข็มสั้นเออมันเรียกเข็มสั้นเออเป็นเข็มแบบยาว3เมตร3ถึง6เมตรก็คือจะตอกลงไปในพื้นดินซึ่งสำหรับปกติแล้วสำหรับกรุงเทพมันยาวไม่พอถูกไหมประมาณถ้ากรุงเทพประมาณ18ถึง22เมตร22นี่ยังต่ำนะถ้าเกิดอยู่ที่มันเป็นระดับน้ำขึ้นมาเนี่ยตรงแนวแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมา50เมตรเนี่ยยังต้องตอกเป็นถึง40 50เมตรเลยต้องมีการต่อเข็มอ่ะก็คือบางทีตกว่าอาคารใช่ใช่แต่คราวนี้ต้องอธิบายก่อนว่าบางครั้งที่หมู่บ้านจัดสรรที่จะต่อครัวออกไปเนี่ยบางทีต้องเข้าใจว่าเครื่องมือมันตอกลงไปไม่ได้ลึกหรอกบางทีก็ตอกได้แค่6ได้9เมตรอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนเอาเข็มเอาดินสอคิดผ้าดินสอนะดินสอที่ไม่ได้เราอ่ะแล้วก็ตอกลงไปอ่ะในแนวเดียวกันไปเรื่อยเพื่อแบบอันนี้ต้องเช็คกับทางหมู่บ้านเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้บางที่เขาจะโฆษณาไว้เลยว่าพื้นที่หลังบ้านเนี่ยตอกใช้โครงสร้างตัวเสาเข็มอะไรเงี้ยแบบร่วมกับบ้านแล้วก็คือต่อเติมได้เวลาคือถ้าสุดก็คือไปพร้อมกันอะไรเงี้ยก็คือมันไม่ได้ก็ดีแต่ว่าบางที่ก็ยังไม่บางที่หรืออาจจะเป็นที่ราคาหรือเป็นเซกเมนต์ของอาจจะเป็นเซกเมนต์เข็มสั้นก็ต้องเช็คซึ่งถ้าต่อเข็มสั้นเนี่ยก็ต้องเช็คดีๆว่ายังไงใช่ซึ่งนั่นแหละก็อย่างที่บอกว่าพอมันเข็มสั้นบางทีพออุปกรณ์ตอกมันเล็กอะมันก็จะลงไปได้แบบไม่ลึกมากเพราะว่าสุดท้ายมันก็ตอกไม่ผ่านชั้นดินแล้วถ้าเราต่อเติมแล้วผนังมาเกี่ยวกับตัวบ้านพอมันแยกปุ๊บมันก็จะฉีกใช่มันก็จะแบบเอาผนังฉีกบ้างอะไรเงี้ยผนังฉีกคือถ้าผนังฉีกก็ยังโชคดีไงแต่ถ้าเกิดโครงสร้างฉีกเนี่ยก็เหมือนซื้อบ้านใหม่อ่ะมันก็มีหลายจำกัดความนะถ้าแบบถ้าจะแนะนำก็คือถ้าเป็นปูพรมแล้วเอาเครื่องมือเข้าไปได้อะมันก็ต้องตอกเสาเข็มปูพรม50เซนประมาณเนี้ยใกล้ๆกันปูไปเลยแต่มันก็ลงทั้งผืนอยู่ดีอ่ะใช่มันต้องลงทั้งผืนเนี้ยถ้าเกิดเอาเครื่องมือลงไปได้3เมตรรับได้400กว่าต้นมั้ง400ประเด็นคือมันก็ลงทั้งผืนทั้งนั้นแน่มันก็ลงฉีกจากตัวบ้านหลักอยู่แล้วอ่ะที่เราปะคือในขณะที่ตัวบ้านหลักมันไม่ได้สุดขนาดนั้นหรือแทบไม่สุดเลยมันจะสุดไม่พร้อมกันเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ได้สร้างพร้อมกันไงนั่นแหละก็ต้องระวังอันนี้คือเราแนะนำว่าต้องระวังไว้สำหรับใครที่จะต่อเติมต้องคิดตรงนี้ให้ถี่ถ้วนนิดนึง
ถ้าเราจะแนะนำนะว่าจะต่อเติมโดยแบบโครงสร้างที่แยกก็คือทำโครงสร้างแยกเลยไม่งั้นก็แยกครัวออกมาเลยเออแยกครัวออกมาเลยแต่แปะติดกันได้ไหมไม่แปะไม่ควรเกี่ยวโครงสร้างกันแต่แปะติดมันก็ถ้ามันซุดมันก็ตลกอยู่ดีเดี๋ยวว่าไม่แต่ว่ามันซ่อมทีหลังได้หมายถึงว่าโดยที่ไม่พังถูกไหมใช่หมายความว่าเวลาเราเห็นพวกสะพานลอยหรืออะไรก็ตามที่มันไปถึงห้างอ่ะถึงตัวห้างอ่ะมันจะมีแก๊ปอยู่นิดนึงแล้วก็เอาซิลิโคนหยอดลงไปทำแบบเนี้ยโอเคใช่ป่ะก็โอเคมันก็แต่ว่าอย่าลืมว่าจุดทำก็สุดนะแต่มันก็โอเคมันก็จะไม่ไปหนุ่มตัวบ้างให้มันเกิดความเสียหายมันไม่ลากกันชิบหายแล้วก็ควรตอนนี้ควรหลังบ้านแล้วก็ไอ้นี่ด้วยที่จอดรถหน้าบ้านแต่ที่จอดรถเดี๋ยวนี้ส่วนมากโครงการที่ดีๆหน่อยเขาก็จะลงเข็มไปอยู่แล้วนะลงเข็มไปลึกๆเลยอ่ะก็คือไม่สุดก็คือสุดเท่าตัวบ้านอย่างเงี้ยถ้าโครงการที่ดีนะแล้วก็คือตอนเนี้ยคำถามที่สามารถเอาไปถามได้ตอนไปอืมใช่ก็กรุงเทพสุดปีละ2เซนปีละ2เซนก็คิดเอาละกันว่ามันสมมุติ5ปีมันก็สูตร10เซนแล้วอะ5ปี10เซนครับ50ปี1ชั่วอายุคนนี้สมมุติว่า100ปีโห10ปีพี่ก็ไม่ไหวแล้ว10ปีก็20เซนเคยไปสำรวจบ้านหลังนึงอะเขาบอกว่าไม่ได้เข้ามาประมาณ10ปีแต่มันอยู่แถวๆแบบสมุทรปราการที่มันต่อส่วนที่ต่อเติมกับตัวบ้านอะสุดห่างกันเมตรหนึ่งโอ้โหแต่คือเป็นบ้านที่เขาไม่อยู่นะไม่ต้องสมุทรปราการก็ได้เราเคยเจอที่ซอยลาดพร้าว80อะหมู่บ้านหนึ่งที่ตัวถนนหน้าบ้านอะต่ำกว่าตัวบ้านไม่ต่ำกว่า60เซนอะไม่รู้ทำได้ไงแต่คือทุกคันต้องจอดรถหน้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้ต้องจอดตรงถนนหน้าบ้านยังไงนะบ้านต่ำกว่าหรือถนนต่ำกว่าถนนต่ำกว่างงไหมคือบ้านอาจจะมีเข็มหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ตัวถนนน่ะมันค่อยๆลงมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าไม่มีใครสามารถถอยรถเข้าไปในบ้านได้ก็ต้องจอดตรงหน้าบ้านตัวเองไปแล้วก็ปีนขึ้นไปมีคำถามอ่ะถ้ามันมีตรงนึงที่มันยุบลงอ่ะแปลว่ามันต้องมีไอ้ตรงที่มันยุบมันต้องไปเพิ่มตรงไหนปะไม่เกี่ยวอันนี้หมายถึงเสาปูพรมป่ะไม่ใช่หมายว่าดินใช่ไหมใช่หมายถึงว่าแล้วมันหายไปไหนเพราะว่าสสารมันหายไปไม่ได้ไงคือมันแค่แน่นขึ้นหรอหรือว่ามันไหลลงน้ำมันก็เลยทำให้น้ำสูงขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นเหมือนเอากระบะทรายมาแล้วเราแทงเข็มลงไปคือบางทีมันจะเป็นช่องว่างเป็นอากาศมันเป็นช่องว่างเล็กๆอ่ะช่องว่างอากาศหรือน้ำก็จริงงงไหมอย่างน้ำอย่างเงี้ยที่เห็นชัดก็คืออย่างเช่นที่เคยคุยกันเรื่องน้ำบาดาลอย่างเงี้ยเพราะว่าแทนที่มันจะมีน้ำอยู่มีบอดี้บางอย่างแล้วก็มีความดันอยู่มันไม่มีมันกลายเป็นอากาศซึ่งอากาศความดันมันน้อยกว่าน้ำใช่ไหมมันก็กลายเป็นช่องว่างแทนดินมันก็ถูกดันลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างเช่นไอ้พวกช่องว่างต่างๆที่สมมติดินมันจะไม่แน่นอยู่แต่ว่าด้วยน้ำหนักของหลายๆอย่างทับลงมาเนี้ยมันก็ทำให้กดให้แน่นลงได้ก็แล้วก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกเลยป้าขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากหรือน้อยใช่ไหมก็คือจะเป็นโครงสร้างชั้นดินของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างของไทยเนี่ยเราจะไม่มีพวกหลุมยุบอะเหมือนถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยจะมีอยู่บางรัฐที่แบบเป็นคลิปที่เราเห็นเลยว่าถนนจู่ๆมันก็ยุบลงไปทั้งหมดอันนั้นเพราะอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของธรณีวิทยาเนี่ยว่ามันมีรูอยู่ข้างในแล้วก็อาจมีการเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือดินไหลเข้าไปในโพรงเนี่ยน้ำข้างในมันหายไปอ๋องั้นแต่ว่าถ้าผ่านไปหลายๆปีโลกเราก็จะอันเล็กลงดิถูกไหม เออวะดีวะไม่เคยที่สงสัยจริงว่ามันแบบเจ๋งก็ถ้ามันยุบทุกประเทศอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็แน่นขึ้นอย่างนี้หรอจากที่เป็นดินก็เป็นดาวหินอย่างนี้หรอม
ันอาจจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีต้นไม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะมันมีแบบเศษซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมลงไปอะไรเงี้ยมีขยะที่เราต้องฝังลงไปเคยสังเกตไหมว่าเราปลูกต้นไม้เนี่ยในกระถางเล็กๆอ่ะแล้ววันหนึ่งต้นไม้แม่งโตขึ้นจนล้นกระถางอ่ะมันไปเอาเนื้อมาจากไหนวะใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนอย่างเช่นเวลามีแผ่นเพลทมันขยับอ่ะดินมันก็ถูกเชคนะก็จะมีการแบบรีฟอร์มใหม่บางอย่างเกิดขึ้นได้แต่จริงๆแต่ว่าส่วนหนึ่งน้ำหนักอาคารก็มีผลสำหรับแบบพื้นที่ที่มีอาคารเยอะๆมันก็จะกดแน่นขึ้นเลยอยากรู้เลยอะว่าไอ้พวกหนังอพอคาลิปส์อะที่มันชอบทำซีนว่าแบบผ่านไปหลายพันปีอะแล้วทรายมันเยอะๆแล้วทรายมันกบเทพีเสรีภาพเหลือแต่หัวโผล่มาอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยเขาอะคิดซีนในหนังว่ามันเกิดจากดินยุบจนเทพีเสรีภาพอะยุบไปเหลือแค่หัวหรือหมายถึงว่าตึกต่างๆมันถล่มแล้วกลายเป็นทรายแล้วก็เลยกบขึ้นมาจนถึงหัวเทพีเสรีภาพหรือน้ำเราเข้าใจว่าทรายมันเดินนะแล้วเราก็น้ำหายไปอะไรก็ได้โอ้ยเทพีมันเล่นอะไรก็ได้แล้วล่ะงั้นก็รอให้ผู้ฟังที่เป็นนักธรณีวิทยามาตอบให้หน่อยนะครับครับแล้วก็รบกวนไมเคิลเบย์มาตอบมาด้วยนะครับคิดแต่ละฉากมายังไงเงี้ยหรออ๋อแบบทำแล้วมันดูแบบใหญ่ดีโอเคจบครับกดได้นั่นดีเลยคำถามต่อไปจากคุณโอระแฮชแท็กผัวบาร์บี้สาขาหัวลำโพงแท็กนี้กำลังดังแท็กนี้กำลังคำว่าแท็กนี้กำลังดังนะฮะวันที่26มิถุนายนนะครับที่เขาส่งคำถามมากูเพิ่งทวิตเมื่อวานบอกว่าเชียร์เพิ่งกระทำอ่านต่อครับทางประสบการณ์ติวจากที่ต่างๆของสาวๆแอดสาวๆนะกว่าจะได้มาเรียนคณะนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างเชิญครับพี่แอนก่อนพี่แอนติวไว้ไม่ติวเราไม่รู้เรื่องเลยอันเนี้ยเอางี้เราไม่แน่ใจว่าเคยเล่าในสาวๆหรือเปล่าเราเป็นเด็กบ้านนอกที่ไม่มีตังค์เออคือเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีการติวไม่มีคำว่าติวอยู่ในโลกอ่ะคือเข้าถาปัดแบบงงๆมากคือคะแนนมันถึงเองเพราะว่าไปอ่านไอ้พวกข้อสอบย้อนหลัง10ปีแล้วก็ดันทำได้เราก็ติวน้อยว่ะแถมเราไม่รู้จักอีมีพวกบาร์บี้อะไรนี่ด้วยอ่ะคืออย่างนี้เราเลือกติวของน้ำก็ได้อ่ะเดี๋ยวอธิบายเรื่องวงการติวก่อนว่ามันจะเป็นรุ่นพี่ที่มาสอนรุ่นน้องส่วนใหญ่เขาจะสอนกันหน้าคณะหรืออะไรเงี้ยคือเดินเข้ามาที่หน้ามหาลัยที่อะไรเงี้ยแล้วเขาจะนั่งสอนเลยมีปะจุฬาไม่มีอ้อเหรออันนี้ก็เป็นติวศิลปากรกันนะทำไมจุฬาไม่มีแบบนี้ปิดเทอมเขาทำจุฬาเขาจะเป็นสถาบันเลยปะได้ครับอ๋อศิลปากรมันแบบเสาร์อาทิตย์รุ่นพี่ไม่มีอะไรทำก็ไปนั่งเล่นหน้าคณะอะไรน้องมาก็นั่งติวแล้วก็หารายได้กันก็เป็นทั้งวิทยาเขตเลยระหว่างท่าพระลองเดินขึ้นไปเล่นได้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็เราก็เพิ่งมารู้ตอนปีหนึ่งว่าอ้าวแม่งมีการติวอย่างนี้มันมีการติวก็คือการที่บอกว่าแนวข้อสอบจะออกมาเป็นประมาณไหนและจะต้องใช้ฝีมือประมาณไหนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก็คือผ่านด่านการสอบเข้ามหาลัยเข้ามาสู่คณะได้ดังนั้นมันเหมือนโจทย์บางอย่างมันก็จะไม่ได้ตรงกับเซนส์ของคนที่ไม่ได้ติวเลยเช่นวิธีการวาดรูปคนวิธีการออกแบบเส้นวิธีการลงน้ำหนักมือการวาดรูปอะไรเงี้ยแบบจะต้องแบบเน้นเข้มตรงต้นแล้วก็ไปเข้มตรงปลายอีกทีนึกออกไหมแบบไอ้เส้นดินสอหรืออะไรต่อมีอะไรหลายอย่างเช่นวาดสี่เหลี่ยมปั๊บเส้นของสี่เหลี่ยมจะต้องปิดนะซึ่งไม่รู้ว่าเราเป็นอาจารย์ตรวจข้อสอบเราจะมาซีเรียสเรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนที่เราสอบเอ็นเข้ามาเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยแล้วเราก็ทำผิดทุกอย่างที่เขาสอนอะพอเราไม่รู้ไงมันมีการสอบได้คะแนนอย่างอื่นหรือเปล่าเออก็คงงั้นน่ะแต่คะแนนวิชาความถนัดถาปัดตอนนั้นก็เหมือนจะสูงอยู่ก็ไม่รู้ว่าไปได้จากไหนน่าจะเป็นได้ทฤษฎีว่าลูกคงแย่มากอ่ะเออแล้วคนที่ติวเป็นไงมั่งให้คนอื่นเล่าก่อนเดี๋ยวเราค่อยเล่าน้ำก่อนน้ำก่อนก็ได้ของน้ำคือของน้ำเหมือนจะติวตอนปิดเทอมทุกปิดเทอมอ่ะคณะศิลปากรไปที่มหาลัยศิลปากรจะมีเปิดรับที่เป็นค่ายติวประมาณ7วันไปแค่ครั้ง2ครั้งเองแล้วก็เราก็ไม่เคยติวที่อื่นเลยแค่นี้ส่วนเราเหรอเราน่าจะเริ่มติวครั้งแรกสักม.4มั้งแต่แบบมาลองติวแบบสั้นๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นพี่สาวก็ติวที่ศิลปากรก็คือเนี่ยติวกับพวก
พี่คณะพี่คณะทั้งหลายนี่แหละพี่ปีสามอะไรเงี้ยก็เราว่าหลักๆก็คือเหมือนเริ่มว่าสอนวาดเส้นสอนแบบการเข้าใจเปอร์สเปกทีฟอะไรเงี้ยก็เหมือนเรียนวิชาวาดรูปปีหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนมีโจทย์ให้ทำดูว่าโจทย์แบบสมมติว่ามีจงวาดอะไรวะถนนราชดำเนินที่มีคนไปชุมนุมอะไรเงี้ยก็ฝึกวาดแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ให้ว่าดียังไงไม่ดียังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือตอนที่ติวที่หน้าศิลปากรนะดีกว่ารุ่นพี่ส่วนอย่างที่น้ำบอกว่าจะมีไอ้ค่าย7วันนะอันนั้นก็จะเป็นติวข้อสอบอย่างเดียวเลยข้อสอบที่ต้องการกระบาดทั้งหลายอ่ะมีนิดเดียวเองนี่ก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้40ข้อหรือ60ข้อจำได้ว่าไม่เยอะแล้วก็ไม่ยากก็ต้องอ่านมานิดหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่อ่านไงไปรุ่นเอาทีเดียวมีสรุปแล้ว เปิดสรุปเอาเราจำได้ว่าตอนเราติวไม่มีผ่านข้อสอบเนี่ยคือเราติวแบบเป็นแบบเหมือนสถาบันอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าที่จุฬามันไม่มีพี่มาสอนน้องนะคิดว่านะนั่นแหละนั่นคือตอนนั้นคิดแค่ว่าก็คือคิดว่าอยากเรียนที่ไหนเราอยากเรียนคณะอยากเรียนคณะนี้อยากเรียนที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ไปติวเป็นสถาบันแหละแถวๆโรงเรียนแหละไม่ไกลอย่างเรียนแหละประมาณหนึ่งป้ายรถเมล์แล้วก็ไปติวจำได้ว่าไปวันแรกแล้วเอาตอนไปสมัครเรียนแล้วเอาเท้าไปเอามือไปเท้าที่โต๊ะกระจกข้างหน้าที่แบบหน้าข้างหน้าเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทำแตกเอ้านี่ไงแล้วก็เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะน้องพี่อยากเปลี่ยนใหม่พอดีแล้วก็ไปติวไปแบบประมาณสักแบบ3ทีมั้งก็ขี้เกียจทำกันบ้านก็เลยเป็นคำสามมาจนทุกวันนี้นะครับจะต้องมาจัดเสาๆเป็นการชดใช้ขี้เกียจทำกันบ้านก็เลยไม่ไปติวแล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่เพื่อนก็ไม่ไปติวแล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันอ่ะเพื่อนก็เรียนถับปัดตอนนี้เพื่อนเรียนถับปัดผมก็เป็นตัวถับปนิดอะไรไปละตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่จบแล้วจบแล้วอ๋อนั่นแหละแต่ว่าก็สุดท้ายเราก็ไปสอบแต่ก็จำได้เลยว่าสอบที่สาธิตเกษตรก็ได้คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แต่จริงๆมันเอาคือเอาคะแนนอื่นมาช่วยติดได้เว้ยมันไม่ได้ยากก็ติดที่อยากเรียนนั่นแหละแต่ไม่ได้ยื่นนั่นแหละครับประมาณนี้ก็จริงๆไม่ได้มีอะไรไม่เคยไปเรียนแบบสถาบันอะไรอย่างนั้นนะก็ตอนเรียนก็จะได้แบบสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็เล่นแบบพี่เล่นมุกแบบ5บาท10บาทอะเด็กบากอนพี่แอนเล่นมุกโบบาโบบาอะไรกันอะแล้วพวกพี่สันทั้งหลายอ่ะเขาไม่ได้ยิงมุกแป๊กกันหรอยิงมุกแป๊กไหมไม่รู้พี่แอนมีพี่สันป่ะไม่มันไม่มีคำว่าพี่สันที่คณะคือถ้าเป็นประมาณรุ่นเราเนี่ยมันจะเป็นเทรนตลกประมาณหนึ่งแต่ว่าเหมือนตลกคาเฟ่อ่ะมันจะเริ่มเข้ามาพอตลกคาเฟ่เข้ามาปั๊บไอ้รุ่นน้องก็แบบเริ่มสานต่อจนมีอยู่ประมาณรุ่นสองรุ่นเนี่ยที่เล่นตลกคาเฟ่ต่อเนื่องยาวนานแบบ1ชั่วโมงได้อ่ะเหมือนแบบไปจำมุกเข้ามาแล้วก็มาเล่นแบบเล่นโชว์ในคณะอะไรเงี้ยครับไวพดพิตพืชอะไรเงี้ยนะอะไรแบบนั้นน่าจะเป็นเทรนยุคประมาณนั้นพอดีคือ10ปีให้หลังก็จะเห็นว่ามันออกดอกออกผลมาเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็ยังเล่นประมาณนั้นเว้ยตอนที่วอลเปเปอร์อ่ะก็ยังอะไรประมาณนี้แหละนั่นแหละมันก็คงสานต่อกันมาน่ากลัวที่คณะอื่นในศิลปากรที่ไม่ใช่ถับนั่นแหละประมาณนี้ก็ไม่ได้อะไรมาจากพวกพี่นั้นเท่าไหร่หรอกไม่แต่ตอนเราเรียนเรารู้สึกว่าเราได้อะไรนะได้ไม่รู้ว่าจริงๆมันแล้วแต่ว่าพื้นฐานคุณอยู่ตรงไหนเปล่าแล้วแบบคุณเขาเรียกอะไรคือเอาจริงบางคนอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องติวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เฮ้ยคือจริงๆเราไปติวคือจริงพื้นฐานเราก็ไม่ได้ดีแล้วเราก็ไปติว3ครั้งเนี่ยก็คะแนนมันก็ได้ประมาณนึงอ่ะก็ติดได้จุฬาครับเจ๋งแล้วคำถามที่เขาถามมาเนี่ยถามว่าอะไรนะเราไม่เข้าใจคำถามเลยประสบการณ์เขาถามประสบการณ์เฉยอ๋อเหรอไม่ได้เกี่ยวกับข่าวอะไรสักอย่างในโซเชียลใช่ไหมเขารีมายว่าแบบมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาก็เลยถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้แฮชแท็กนี้มันมีเรื่อง
ครูติวที่ทำให้เกลียดวิชานี้หรือเปล่าไม่คือบางอันที่เขาเล่าที่เล่ากันมันเป็นเลเวลเหมือนแบบ sexual harassment แล้วไงขอไม่เล่าแล้วกันไม่ได้อ่านอยู่ไม่ได้ตามเหมือนกันเราขอแนะนำหนังสือปิดท้ายคำถามนี้คือมีนักเขียนไทยที่เราชอบมากที่สุดคนหนึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนนะชื่อสะอาดเขาออกมาสเตอร์พีซเล่มล่าสุดมาเราเรียกว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซเลยแล้วกันถึงแม้ปกจะแบบจืดๆมากเลยชื่อการศึกษาของกระป๋องมีฝันเขาว่าด้วยเรื่องชีวิตของตัวเองอะตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กๆชอบวาดรูปเงี้ยแล้วระบบการศึกษาฆ่าคนที่วาดรูปในสไตล์เขาอะออกไปแนะนำแบบสินซิตงซิตี้อะไรเงี้ยหรอเออว่ะสินซิตี้เขาขายได้นี่ว่ะไม่ช่างไม่ครับหลายปีแล้วเอาเป็นของสะอาดแล้วกันคือสุดท้ายพอแม้กระทั่งการจะเข้ามหาลัยเนี่ยก็ยังเจอวงการพี่ติวซึ่งเหมือนพี่ติวได้พูดอะไรไปบางอย่างที่แบบเขารู้สึกแบบสตันอย่างแรงอะไม่ใช่สตันในทางดีนะเป็นในทางที่แบบโอ้คุณจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเออแล้วก็สุดท้ายก็เขาก็ยังยืนหยัดว่าตัวเองยังเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วก็ไปคว้ารางวัลอะไรอย่างนี้ต่อได้เฮ้ยเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกเฮ้ยดีชอบมากไปซื้อได้ใน Shopee การศึกษาของกระป๋องจะบอกว่าจริงๆจะเข้าถับบัตรคือถ้าประสบการณ์ของเราอ่ะคืออย่างที่บอกว่าจริงถ้าคุณทำคะแนนวิชาอื่นดีคะแนนวิชาวาดอ่ะไม่ต้องเยอะก็เข้าได้เราว่าเราอาจจะอยู่เข้าข่ายนั้นอันนี้เห็นด้วยนะจริงๆคะแนนวิชาคะแนนเราก็ติดคืออย่างที่บอกว่าคือคะแนนเราเนี่ยติดก็คือติดคณะที่คะแนนสูงสุดของสาขาโลกมันจะไปยื่นที่อื่นได้ยื่นประเทศอื่นได้ไงล่ะหมายถึงว่าคือติดที่จุฬาใช่ไหมก็คือโดยที่เราอ่ะได้คะแนนความถนัดอ่ะไม่เยอะได้คะแนนความถนัดแบบไม่ถึง60มั้ง6หรือ60เลยมันเนี่ยความไม่ถนัดปีเรา60อ่ะเยอะใช่ครับมึงทำไมเยอะมันคือคะแนนเท่านี้วะจำไม่ได้ปีเราเหมือนคะแนนเฉลี่ยอยู่แบบเนี่ยประมาณ60เนี่ยเราคนส่วนไม่เป็นไรคะแนนเฉลี่ยประมาณสัก45อะไรเงี้ยคือ60เนี่ยคือเยอะแล้วตัวน่าจะได้ประมาณ40กว่า50คือการคนที่ดูคะแนนเฉลี่ยมันก็ไม่ติดอยู่แล้วป่ะวะเออนั่นแหละไม่แต่ว่าคือวิชาอื่นมันสามารถช่วยได้พวกโอเน็ตอะไรอย่างเงี้ยที่สอบกันมาคือถ้าอยากเรียนจริงๆมันเข้าได้เพียงแต่ว่าพอคุณเข้าไปแล้วไม่มีพื้นฐานอ่ะคุณก็อาจจะเครียดใช่ๆแต่ถ้าแค่ให้ติดอ่ะไม่ยากเออเราว่าประเด็นตัวเนี่ยดีนะแบบที่บอกว่าเครียดอ่ะก็จริงอันนี้มีคำถามครับเรามีเรื่องเล่าคือเราอ่ะก็ไปติวมาเหมือนกันแต่ว่าทั้งไม่หมายถึงว่าทั้งหมดของเราอ่ะจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คนอื่นนะเล่ามาเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่สายถาปัดใช่ไหมเราไม่เคยติววาดรูปไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สมัยเรียนอ่ะไม่ได้เรียนสิ่งที่ชอบก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยคือเหมือนแบบตั้งแต่เด็กอ่ะก็รู้สึกว่าฉันอยากเป็นหมอฉันอยากเป็นนักบินอวกาศแต่ว่าเลขอ่ะเหี้ยมากเลขทำยังไงก็แบบเข็นไม่ขึ้นน่ะแล้วสายวิทย์ที่โรงเรียนอ่ะมันเป็นวิทย์คณิตอย่างเดียวไม่มีวิทย์อื่นพอคณิตมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเราก็เลยเรียนสายวิทย์ได้เราก็เลยต้องไปเรียนศิลป์ฝรั่งเศสทั้งที่แบบไม่ได้ชอบอ่ะคือไม่ชอบภาษาแต่ไม่มีทางเลือกอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะไปไหนต่อด้วยอ่ะไม่รู้จะไปมหาลัยไหนต่อเพราะว่าแบบก็ฉันอยากเป็นหมออยากเป็นจิตแพทย์อยากเป็นนักบินอะไรเงี้ยแล้วอยู่ให้กูเรียนศิลป์ฝรั่งเศสกูไปไงต่อดีวะอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือคนอื่นน่ะเขาก็จะชวนกันไปเรียนติวฝรั่งเศสกับภาษาไทยที่สยามซึ่งเราก็เคยไปเรียนกับเขาแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้อะไรเพราะแบบอยู่ในโรงเรียนกูยังไม่ชอบเลยมันก็ไม่ตั้งใจเรียนอ่ะไปติวก็ไม่ตั้งใจเรียนอยู่ดีแค่ไปกินแบบไปกินไอ้ขนมแป้งดำอ่ะที่ขายในร้านขนมครกเขียวอ่ะโซเชียลไลซ์กับเพื่อนเออไปเดินเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้อะไรเว้ยแต่สิ่งที่อยากเรียนจริงๆอ่ะก็เลยขอพ่อไปเรียนตรงสามย่านแล้วก็ไปติวชีวะซึ่งคือเขาใช้คำว่าติวอ่ะเพื่อที่เหมือนแบบติวให้เด็กที่เรียนวิทย์อ่ะได้เข้าไปสอบอะไรสักอย่างแต่เราอ่ะคือแค่ไปเรียนเพราะว่าฉันอยากรู้เรื่องนี้แล้วเราก็เลยไปเรื่องโครโมโซมเรื่องกรุ๊ปเลือดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจากตรงนั้นน่ะเพราะโรงเรียนอ่ะไม่ได้สอนเรานึกออกปะโรงเรียนก็ให้เราเรียนแค่ภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสอย่างละ3 ชั่วโมงอัดเข้าไปแล้วตอนหลังก็มีจีนเข้ามาอีกแบบ
ผู้ปกครองบ้านไหนก็ไม่รู้ว่ายุคนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วต้องมีภาษาจีนด้วยนะคะไอ้สัตว์กูเลยได้เรียนจีนด้วยอีกตัวนึงก็เรียนมันเข้าไปโดยที่แบบไม่ได้ชอบเลยทั้งหมดที่เรียนอ่ะนั่นแหละก็เลยเอาวันเสาร์อ่ะไปเรียนในสิ่งที่ชอบแต่ทีเนี้ยเนื่องจากมันเป็นการติวอ่ะมันก็เลยเป็นการสอนกับคนที่รู้อยู่แล้วนึกออกปะแต่เหมือนสอนให้มันแอดวานซ์หรือสอนให้มันแบบแน่นความจำอะไรเงี้ยใช่แต่เราอ่ะไม่รู้กับเขามาเราก็เลยเหมือนแบบเริ่มใหม่อ่ะก็คือไปนั่งเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเลือดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ A B O อะไรเงี้ยมันเป็นแบบมันแบบที่เราเข้าใจกันผิดอ่ะว่าเหมือนแบบพ่อกรุ๊ปเลือด A แม่กรุ๊ปเลือด B ลูกต้องเป็น A หรือ B ถ้าลูกเป็น O แปลว่าแบบพ่อกับแม่มีชู้อะไรเงี้ยก็คือไม่จริงคือลูกอาจจะเป็นกรุ๊ป O ก็ได้แล้วแบบมันโบไงมันคือ A กับ I นะถ้า I มาเจอกับ I ก็คือกลายเป็น O หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่แบบตามไม่ทันน่ะนึกออกปะก็เลยทำให้เราอ่ะต้องเหมือนเรียนจนจบคลาสอ่ะแล้วก็ไปถามครูอ่ะในสิ่งที่โน้ตไว้ว่าอันเนี้ยที่ครูรีเฟอร์ว่ามันคล้ายเรื่องนั้นอะไรเงี้ยหรือมันมาจากเรื่องนี้พัฒนามาเป็นเรื่องนู้นมันคืออะไรคะเพราะว่าหนูอ่ะไม่รู้ต้นเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นจุดที่เริ่มทำให้เราเกิดการเรียนรู้มั้งแล้วก็การหาหมายถึงว่าหาการบ้านอื่นๆอ่ะหาที่มามากกว่าคนอื่นเพราะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะให้เรียนแล้วเข้าใจเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำเนิดแนะนางนวลแต่ก็คือสรุปว่าที่เรียนไปทั้งหมดอ่ะก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่าตอนเอ็นก็คือใช้ไม่ได้อยู่แล้วมันเหมือนมันต่อให้รู้อ่ะมันก็ไม่แวลิดเนื้อออกมาเพราะว่าไม่ได้เรียนมานั่นแหละแล้วสุดท้ายก็เลยไปสอบตรงแล้วก็เลยจบที่รัฐศาสตร์เพราะว่าก็คือตอนปรึกษาพ่อเลือกคณะพ่อก็ถามตรงๆเลยว่าอยากเป็นอะไรหมายถึงว่าอยากเป็นอะไรที่รีเลทกับการเรียนอะไม่ใช่ยังแบบอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะอย่างเงี้ยคือไม่ได้ก็บอกว่าพ่อก็ถามว่าอยากเป็นอะไรก็บอกตรงๆเลยว่าไม่รู้เลยว่าอยากเป็นอะไรพ่อก็เลยแนะนำว่างั้นลองเรียนรัฐศาสตร์ไหมเพราะว่าพ่อก็เรียนรัฐศาสตร์เหมือนกันแล้วมันเป็นศาสตร์ของเป็ดมันสอนกระจายพอที่เราอ่ะจะไปต่ออะไรที่เราอยากที่เรารู้ที่หลังอ่ะนึกออกปะคือเหมือนเป็นเด็กรู้ตัวช้าแต่ว่าพ่อบอกว่าก็คือเลยมากางกันว่าคณะไหนอ่ะที่มันไปต่อโทรได้หลากหลายแล้วเราน่าจะเรียนไหวแล้วก็หลีกเลขน้อยหรืออะไรเงี้ยเลขน้อยกูก็ยังเจอไอ้นี่อยู่ดีนะยังเจอสแตทอยู่ดีนะโกรธมากแบบไม่งั้นก็คือต้องหลีกไปแบบพี่นิดเลยอ่ะที่พี่นิดไปเรียนติอ่ะแต่ว่าหูให้เราอ่านหนังสือเยอะแบบพี่นิดก็ไม่ไหวนิเทศจ้ะก็เลยแบบไม่เอาหูนิเทศอ่ะเป็นคณะยากเลยเหอะรุ่นเราอ่ะทุกคนแบบเล็งไอ้นิเทศทั้งสีชมพูทั้งสีแดงเหลืองอ่ะคืออย่างนี้นิเทศเนี่ยมันไม่ได้ยากตอนเข้านี่แหละคือจริงๆเคยมีคนที่ไม่ใช่รุ่นคือเขาเป็นรุ่นแบบแก่กว่าเราเยอะประมาณนั้นคือเราเจอเขาตอนประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็คุยกับเขาตอนนั้นเราเด็กน้อยอยู่แบบมัธยมเขาก็พูดว่าที่เขาเลือกเรียนนิเทศอ่ะเพราะเป็นคณะที่เขาคือเขาไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วและเป็นคณะที่เรียนง่ายที่สุดเราว่ามันเป็นคณะโอกาสเพราะว่ายุคเราอ่ะคนพูดว่าถ้าจบนิเทศที่สีนี้อ่ะจบมาจะมีงานในวงการอย่างน้อยหนึ่งตัวแน่นอนแล้วถ้าคุณแบบดีอ่ะแบบหมายถึงว่าหน้าตาดีหรือทำงานดีอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนมอบงานต่อไปเองอะไรเงี้ยมันเลยเป็นขณะที่เหมือนแบบการันตีโอกาสว่าคุณจะได้แบบเฉิดฉายแน่นอนไม่มากก็น้อยที่เหลืออยู่ที่ฝีมือมึงแหละแต่คือเรารู้สึกว่าเป็นขณะที่คือหมายถึงว่าคะแนนสอบไปเข้าไปอ่ะยากแต่ตอนเรียนมันจะไม่ได้แบบว่าอย่างนี้มากถ้าเป็นตอนนี้จบมาก็ยากหางานยากใช่ตอนนี้วงการโฆษณาเขาเลี้ยงเอาขึ้นมาครับวงการโฆษณาเขาเลิกออฟกันหมดส่วนวงการสื่อนะคะก็คือไม่มีแม้แต่ตังจะจ้างแต่แรกนะครับโอ้เอ้ยมีเวอร์ชันพูดยาวด้วยมันคือตัวอะไรวะอยากรู้จริงๆที่มันเห็นมันเป็นสีชมพูแล้วก็มีตาไข่ของบาดิดี้บาดิดี้ถูกแล้วอันนี้บาดิดี้แล้วทำไมถึงเป็นกลมๆอ่ะก็คือบลูไงอ๋ออันนี้คือบูเหรอไข่ของบูไข่บูไข่บูครับผมคำถามต่อมานะครับจากคุณนิวอูโน่ไข่บูสีอะไรไม่ใช่โว้ย
ก็คือถ้าบีบไข่แล้วเขาจะร้องแบบนี้เหรอไม่มีใครสนใจตัวเลยขอโทษโทษโทษเขาบอกว่ากำลังเล็งจะสร้างบ้านไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนดีหมายถึงว่าระหว่างบ้านน็อกดาวน์กับบ้านปกติอือหืออ๋อถามต่อว่าโจทย์ที่ใช้ในการสร้างมีวิธีเลือกต่างๆหรือว่าข้อจำกัดด้านไหนในการสร้างไหมเขาก็เลยให้โจทย์มาเนาะก็บอกว่าเงินเป็นข้อจำกัดนะฮะก็มีงบอยู่ประมาณ 1.2 ล้านเผื่อไว้ 300,000 อยากได้บ้าน2ชั้นขนาดราวๆ80ตารางเมตรที่ดินไม่มีข้อจำกัดแต่เห็นว่าจะขอน้ำไฟต้องมีบ้านเลขที่ต้องขออนุญาตอีกไม่รู้ว่าขออนุญาตกับบ้านน็อกดาวน์จะง่ายไหมกังวลเรื่องระยะยาวกับความมั่นคงบ้านน็อกดาวน์ไม่ลงเสาเข็มเกิดนานไปดินซุดจะมีปัญหาไหมหรือไม่ต่างกับบ้านลงเสาโอ้อันนี้ต่างจากข้อแรกเลยนะข้อแรกสุดคือถามมาแบบกว้างๆไม่ค่อยมีโจทย์อะไรแต่นี้พอยิงไปป้าว่าเอ้ยลองสโคปให้แคบลงมาอีกนิดมาเพียบเลยโดยทั้งหมดคือมีเข็มขัดที่รัดทุกอย่างไว้ก็คืองบมีจำกัดเดี๋ยวก่อนงั้นเรามาคุยกันก่อนว่างบที่เขาให้มา 1.2 ล้านแล้วก็อยากได้เป็นบ้าน2ชั้นที่มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้80ป่ะ80ตารางเมตรค่ะ80เป็นอะไรคือเวลาเราวัดพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านเนี่ยนับเป็นตารางเมตรแต่ถ้าเป็นที่ดินแล้วนับเป็นตารางวาซึ่งก็เอา4 ไปคูณแต่จริงๆ80ตารางเมตรคือมันเล็กมากเลยนะ8คูณ10ป่ะนะก็ดีกว่า8คูณ10 8คูณ10แล้วแถมเป็น2ชั้นด้วยไม่เพราะว่าที่เห็นบ้านสมัยนี้ในกรุงเทพเนี่ยบ้าน2ชั้นปกติอ่ะมันอย่างน้อยประมาณสัก200อะไรเงี้ย200นี่ใหญ่แล้วนะถ้าเป็นทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อ๋อบ้านเดี่ยวประมาณ200ถ้าเป็นทาวน์โฮมประมาณ150อะไรอย่างงี้120 150มาตรฐานอันนี้คือมาตรฐานมาที่แบบประมาณแบบ1.7 ล้าน 1.8 ล้านอะไรเงี้ย 1.2 ล้านประมาณนี้แหละขึ้นอยู่กับทำเลคือจะได้ให้เขานึกภาพออกไงว่าไอ้80เนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของแนวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมก็จะเป็นหลังที่เล็กลงมาหน่อยแล้วก็งบประมาณคือประมาณ 1.2 ล้านเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะ 1.2 ล้านใช่ไหมเราขอกดเครื่องคิดเลขเลยนี่10ตารางเมตรใช่ไหมตกตารางเมตรละ 17,000 ก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ย 17,000 นี่คือก็งดงามเลยอันนี้คือเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาไม่แน่ใจแต่เขาพูดประมาณว่าเขามีที่เหมือนมีที่ดินอยู่แล้วปะอย่างนี้เอาเคสเชียงรายก่อนเคสเชียงรายที่เรารู้ว่าราคาประเมินมาตรฐานอะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทต่อตารางเมตร 11,000 นี่คือได้เกรดแบบสแตนดาร์ดสุดๆเลยปะส้วมเป็นส้วมธรรมดาอะไรเงี้ย B บวก คือพื้นเป็นอะไรก็พื้นกระเบื้องอ๋อกระเบื้องแบบกระเบื้องเกรดธรรมดาทั่วไปที่หาซื้อได้ตารางเมตรละประมาณเท่าไหร่300ตารางเมตรละ300อะไรเงี้ยอันนี้คือให้นึกภาพออกไงสำหรับคนที่ประเมินราคาไม่ถูกจริงๆว่าไอราคาประเมินที่เขาว่ากันเนี่ยมันคือเป็นแบบสแตนดาร์ดแต่ถ้าอยากได้หรูขึ้นมาก็บวกตังค์โปะลงไปแล้วเนี้ยต้องครับต้องอธิบายก่อนว่าเวลาสร้างบ้านมันมี2ส่วนก็คือค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงวัสดุอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าราคามันพอๆกันเกือบทุกที่แหละแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเกรดที่เราใช้เช่นกระเบื้องจากจีนกระเบื้องอิตาลีจะใช้หินอ่อนใช้แกรนิตใช้กระเบื้องปกติก็คือบานตรงนี้แหละใช่ๆคราวนี้มันก็จะขึ้นอยู่ว่าเราคาดหวังความเป๊ะของมันขนาดไหนหรือว่าความหรูหราของมันขนาดไหนหรือว่าอย่างหินอ่อนเนี่ยหินอ่อนแผ่นใหญ่หินอ่อนแผ่นเล็กราคาต่างกันหมดเลยหรือว่าหินอ่อนที่ตัดไซส์ไม่มาตรฐานอะไรเงี้ยก็จะมีบวกเข้าไปแบบค่าตัดแบบแผ่นละ90บาทอะไรเงี้ยมันก็จะมีบวกคุณมีอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของค่าวัสดุอีกส่วนนึงก็คือค่าแรงค่าแรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่หลายอย่างเช่นถ้าสมมติว่าโครงการมันเล็กเขาก็อาจจะชาร์จค่าแรงเยอะเช่นสมมติว่ามีคนบอกว่าไปปูพื้นที่คอนโดเนี่ยสมมติแค่ปูพื้นที่คอนโดนะอันเนี้ยก็ค่าแรงจากแบบค่าแรงปูตารางเมตรละ200ก็อาจจะเป็นตารางเมตรละ400อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดบ้านมันใหญ่ขึ้นก็อาจจะถูกลงอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติว่าถ้าต่างจังหวัดมันก็จะแบบแค่ค่าแรงแบบ
ค่าปูพื้นกระเบื้องตารางเมตรละ150 บาทแต่ถ้ากรุงเทพก็จะ300อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คร่าวๆก็เป็นเรื่องเหมือนเขาจะต้องแบ่งคนมาเพื่อมาทำงานเรานะยิ่งงานเล็กเท่าไหร่ก็เขาก็แทนที่จะเอาคนนี้ไปทำงานที่มันแพงกว่าก็มันทำงานที่เล็กมันก็เหมือนซื้อปลีกซื้อส่งอะใช่แล้วไงต่อคำตอบจากพี่โอครับครับเขาบอกว่าถ้าจะคอสอรอคอนกรีตเสริมเหล็กใช่ไหมทั้งโครงเหล็ก80ตารางเมตรลงเข็มเบาตารางเมตรละ 12,500 พอทำได้อยู่แต่ของธรรมดา 300,000 ที่เหลือก็ใช้พวกเฟอร์ตกแต่งอุปกรณ์ไฟฟ้าม่านเหล็กดัดมุ้งลวดตีราคาล้านเดียวประมาณนั้นก็แสดงว่าสามารถทำได้ได้ก็ทำได้พอทำได้ไม่ขี้เหร่ทีนี้ลองไปดูแล้วกันว่า80ตารางเมตรที่ประเมินมามันอาจจะอยู่สบายหรือเปล่าก็ลองดูว่าโจทย์นี้มันจะขยับขยายอย่างที่คำถามแรกได้มีการคุยกันนะว่าบางครั้งโจทย์ที่ลูกค้าคือเจ้าของบ้านน่ะกำหนดมามันอาจจะเป็นโจทย์ที่สุดท้ายแล้วจะต้องขยับก็ได้ด้วยการใช้งานจริงที่แบบลองมาคุยกันสามเล็กดูแต่จริงๆอ่ะเนี่ยเรามีคำถามว่าไอ้คำว่า80ตารางเมตรเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมเอามาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูโจทย์อีกทีก็จะคำนวณไปแล้วก็ได้ว่าห้องนอนแค่นี้พอห้องครัวแค่นี้พอแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันทำมันจะมีพวกทางเดินมีนู่นมีนี่ไม่คืออันนี้ตีโจทย์มาจากคือตอนแรกเขาถามเรื่องบ้านน็อกดาวน์กับบ้านที่สร้างก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วทีนี้ก็คือเราก็เลยถามโจทย์ให้มันลึกขึ้นไปอีกว่าทำไมถึงคอนซีเดอร์สิ่งนี้เขาบอกว่ามีงบเท่านี้ความต้องการประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยสิ่งที่เราตอบกลับมาตอนนี้หมายถึงว่ามันสามารถสร้างแบบการก่อสร้างปกติได้โดยที่ไม่ต้องใช้บ้านนอกดาวเอ้ยเราอันนี้เราสงสัยเราถามเองต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้บ้านนอกดาวเนี่ยมันแพงกว่าบ้านที่เราก่อสร้างเราไปเองไหมไม่เออหรือบ้านนอกดาวถูกอ่ะหรือว่าแล้วแต่อะไรมันแพงกว่าบอกว่ามันเกือบพอๆกันนะไม่ได้แพงกว่าก็มีหลายถูกกว่าเท่าไหร่เอซีจีครับเออคืออย่างนี้บ้านนักดาวเวลาจะซื้ออ่ะต้องดูดีๆนะมันจะมีดอกจันหนึ่งตัวแล้วเขียนว่าไม่รวมค่าทำฐานราบปกติปกติมันไม่รวมอยู่แล้วแล้วก็รวมเข็มอะไรเงี้ยไม่รวมดังนั้นเนี่ยสมมติว่าซื้อบ้านนักดาว300,000นะไอ้ค่าทำฐานแรกฐานรากอาจจะไอ้สัก100,000ก็ได้โอ้คือบางพื้นที่ค่าฐานรากอาจจะเป็นส่วนที่แพงที่สุดก็ได้ป่ะก็คำตอบพี่โออ่ะคือบ้านนักดาวใช่บ้านนอกดาวมันมีค่าฐานรากนะแล้วก็ค่าขนส่งก็จะเขียนไว้สองอย่างใช่แบบว่าจะไปวางตรงไหนคือเอางี้เราว่าความเป็นบ้านนอกดาวข้อดีมันคือมันควบคุมคุณภาพได้นี่ต้องบอกก่อนนะมันควบคุมคุณภาพได้เพราะมันทำระบบเดียวอ่ะมันทำสิ่งนี้สิ่งเดียวจนเชี่ยวชาญมันคือเหมือนผลิตสินค้าโรงงานมันคือเฟอร์นิเจอร์อีเกียที่ประกอบอะถึงเขาก็มาประกอบทุกๆๆๆๆเสร็จแล้วก็คุมเวลาได้อะไรเร็วเร็วแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็มีแบบประกันมีวารันตีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จริงๆเราส่วนตัวเราสู่แอสเซทที่มันสำคัญที่สุดมันคือเรื่องเวลาป่ะวะก็ใช่ไงก็ถ้ารีบมันก็บ้านนอกดาวก็อาจจะดีก็ได้นี่คิดออกไปแต่ข้อเสียของการดีไซน์ก็คือมันก็ถูกหรอกมันก็บล็อกมันก็เหมือนไปซื้อบ้านจัดสรรสร้างบ้านเองก็คนละแบบถูกป่ะอย่างพี่แอนเนี่ยสร้างบ้านเองไลฟ์สไตล์ของคุณมันถูกแอดจัสต์เข้ากับสิ่งนี้ได้อย่างง่ายดายก็อันนี้เราว่าง่ายสุดค่ะพี่แอนเคยอยู่ทั้งบ้านที่มันสำเร็จรูปแล้วก็บ้านสร้างเองมันความแตกต่างขนาดไหนโอ้โหแล้วแต่กิเลสเลยป่ะบ้านสร้างเองมันแล้วแต่งบอะถ้างบเยอะก็กดลงไปกดได้ตามใจชอบแล้วอยากได้อะไรเออแต่ถ้าเป็นบ้านจัดสรรคือมันควบคุมบางอย่างได้มันกว่าใช่ไหมใช่มันคัสตอมอ่ะมันมีความเป็น Android อ่ะแล้วซึ่งเราก็แฮปปี้ดีคิดว่าชาตินี้คงไม่อยู่บ้านจัดสรรแล้วอ่ะเพราะว่าเหมือนเราจ่ายค่าอะไรไปก็ไม่รู้อ่ะเสร็จปั๊บเขาก็ไปบวกกำไรอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่อยมาเป็นตัวบ้านซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆค่าก่อสร้างค่าอะไรต่อมีอะไรมันถูกกว่านั้นได้ซึ่งจริงๆแล้วก็คือเราซื้อของถ้าเป็นราคาโครงการก็ลดไปแบบ 50-60% อะไรแบบนั้นเลยอะไรแบบนั้นเลยแบบสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยบอกว่า20,000เหลือ10,000เดียวพอ
ต่ข้อเสียก็จริงจริงข้อเสียก็มีอย่างเช่นบ้านเดี่ยวเนี่ยคือบ้านทุกหลังมันมีบั๊กอยู่เว้ยแล้วทีเนี้ยบ้านจัดสรรข้อดีก็คือมันผ่านการทดลองมาแล้วเยอะมันมีงานวิจัยในโครงการของบ้านตัวเองเช่นปั๊มมาเลยแบบเดียว200หลัง300หลังก็ว่าไปเวลามันเกิดปัญหามันจะเกิดแบบเอ้ยพอไปถามปั๊บมันจะได้รับการแก้ไขซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะเช่นอะไรดีวะประตูของบอสมีเคยมีเคสอะไรอย่างนั้นประตูก็ได้ประตูแบบประตูมีช่องอะไรเงี้ยอะไรก็จะรู้ว่ามีเอฟมีแบบมีบั๊กมาจากตรงนี้จะซ่อมยังไงมีโน้ตฮาวมีทุกอย่างละใช่แต่สมมติว่ากับบ้านเดี่ยวที่มีการเขียนแบบเฉพาะเพื่อให้มาลงเนี่ยมันคือของใหม่เลยเราไม่มีทางรู้หรอกอย่างเช่นบ้านที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยเรามีปัญหาก็คือบันไดที่ขึ้นชั้น2อ่ะมันมืดไปมันจะติดไฟติดอะไรก็แบบถ้าเดินกลางวันโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟเนี่ยมันจะลำบากต้องกดเปิดไฟก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งการแก้มันอาจจะไม่ได้จะหมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกแก้ไขก่อนก่อสร้างมันต้องไปอยู่ก่อนหรืออะไรอย่างนี้อะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้ก็จริงๆสุดท้ายเราก็ว่าอย่างที่บอกไปก็ลองดูเรื่องงบประมาณอะไรนี้แหละก็ลองดูแล้วก็ลองไปเสิร์ชก็ได้ว่าราคาประเมินก่อสร้างกลางมันจะมีอยู่ละทุกปีก็จะได้เห็นภาพคร่าวๆว่าฉันมีเงินเท่านี้แล้วก็หารด้วยราคาก่อสร้างกลางเท่านี้จะได้บ้านกี่ตารางเมตรโดยประมาณแล้วที่เหลือก็บวกกิเลสเอาถ้าเกิดว่าแล้วก็ตังค์มันเหลือดีกว่าตังค์มันเหลือขอเปลี่ยนกระเบื้องหน่อยเถอะอะไรเงี้ยเราเอางี้เราแนะนำคร่าวๆอีกด้วยเราแนะนำคร่าวๆว่าสมมติว่ามีเงินอยู่100บาทสมมตินะมีเงินอยู่100บาทแบ่งสร้างบ้านสัก70บาททำอินทีเรียสัก20ถึง25บาทแล้วก็ทำแลนด์สเคปสัก5บาทก็จะได้ที่ประมาณที่สมบูรณ์ประมาณหนึ่งแล้วขอเป็นสเกลของคนที่เขาถามมาเนี่ยคือมีอยู่1 ล้านใช่ไหมเอ้ยแล้วล้าน2ที่เขาให้เผื่อด้วยเขาบอกว่าล้าน2แต่ว่าสมมติว่าง่ายๆให้เป็น1ล้านแล้วกันนะสมมติ1 ล้าน1ล้านก็สร้างบ้านสัก900แสนก็ได้แต่สร้างบ้านสัก900แสนแล้วก็เผื่อ 70% ตรงไหนวะไม่ไม่ก็เผื่อๆไว้ไงก็900แสน800แสนคือ800แสนบ้านมันก็แทบไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วป่ะก็จะ900แสนเลขแสนนึงก็ทำอินทีเรียเล็กๆน้อยๆก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์IKEAเข้ามาก่อนก็ได้ไอ้ติดแอร์นี่อยู่ในงบก้อนไหนจริงๆติดแอร์ต้องอยู่ในงบ100แสนอ๋อก็อย่าลืมว่าเวลาสร้างบ้านน่ะต้องเผื่อเงินค่าแอร์ค่าบ้านค่าอินทีเรียค่านู่นค่านี่มันจิปาถาค่าเฟอร์นิเจอร์ร้อยตัวบ้านน่ะบอกเลยบ้านไม่ต้องกลัวครับดังนั้นเวลาได้เงินมาก็บริหารก่อนแล้วก็แบ่งเป็นก้อนเป็นก้อนนั่นแหละเราคิดข้อดีว่าการสร้างบ้านแบบสร้างเองที่ไม่ใช่น็อกดาวน์ที่ค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆรอเวลาเรามีเวลาให้ไปหาตังค์มาโปะได้เรามีเวลาให้ไปเลือกของแล้วเพิ่มบวกไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นใช่ๆๆๆแล้วก็อีกอย่างก็คือเวลาจะสร้างบ้านอ่ะที่สำคัญคือเผื่อเวลาไว้เยอะๆหน่อยทำไมอ่ะบ้านหลังหนึ่งมันไม่ได้สร้างทันทีไงมันต้องใช้เวลาบ้านพี่แอนสร้างกี่เดือนอุ้ยกับปีเวลาดีเลยทีเดียวเวลาคาดการณ์กับเวลาที่บอกมาประมาณเดียวกันก็นี่แหละก็เลยบอกว่าจะสร้างบ้านต้องเผื่อเวลานิดหนึ่งแต่ถ้าสร้างบ้านนอกดาวมันจะเร็วมากก็จะต่างกันบ้านถ้าสมมติสร้างบ้านก็เผื่อไว้สัก8เดือน9เดือนจะได้เข้าอยู่อ่ะมากเราก็ไม่มีเวลาไปเติมของใช่ใช่เรื่องการหายรายได้อันนี้คือประสบการณ์ตรงไงคือตอนแรกคิดว่างบเราแม่งมีแค่นี้ว่ะยังไงก็เพิ่มไม่ได้แล้วแต่พออยู่ไปปั๊บคือบ้านที่บ้านเนี่ยใช้เวลาสร้าง10เดือนไอ้10เดือนนั้นนะเราแบบก็ทำงานหาเงินมาเอ้าตังค์แม่งเหลือว่ะเหลือก็ไปซื้ออะไรมาเพิ่มกิเลสให้ตัวเองได้อีกแต่ว่าคือบ้านไหมเพราะว่ามันประหยัด2ต่อใช่ไหมเพราะมันประหยัดเวลาแล้วก็โดยเริ่มต้นลักษณะใกล้เคียงมันน่าจะถูกกว่าเนี่ยแปลว่ามันก็ลดกิเลสเราไปด้วยเพราะมึงต้องอยู่แล้วแหละใช่ลองดูทำไมไม่มีเสียงอ่ะเราทำเสียงเองก็ได้จบคำถามครับแว้วข้อต่อไปครับผม
จากคุณ Edited by Gabriel Ray มั้งถามสาวๆๆนะมี EP ไหนตอนไหนที่ว่าด้วยแก้ปัญหาส้วมตันบ้างคะหรือถ้ายังไม่มีขอเสนอในช่วงช่างเถอะค่ะที่บ้านปัจจุบันที่อยู่นี่มือ2ส้วมชั้นล่างพอเกินลิมิตทีไรชอบตันทุกที่แก้ปัญหาด้วยใช้กล่องย่อยส้วมที่ซื้อได้ทั่วไปแต่บางครั้งช้ามากๆเคยใช้วิธีแมนนวลสุดๆแต่มันผะอืดผะอมเกินค่ะยังไงครับเราเอ้ยไมค์เราเสียใช่ป่ะได้ยินแล้วอ๋อเราเคยดูรายการนึงของใน Netflix อ่ะที่มันเฮียลิทําโฮมสเตย์อ่ะเคยดูกันป่ะต้องมีใครเคยดูแน่เลยในที่นี้ดูจากหน้าแล้วนั่นแหละแล้วก็เหมือนแบบเฮียลิอ่ะเขาเอาบ้านที่เขาอยู่จริงๆอ่ะทําเป็นโฮมสเตย์แล้วก็มีคนเข้ามาอยู่เยอะมากเขาเรียกว่าเรือนแรมคิดว่าน่าจะแบบน่าจะรับคนนะมากเกินกว่าที่ตั้งบ้านไว้ตอนแรกอะนึกออกไหมมันก็เลยมีปัญหาส้วมตันเพราะว่าเขาบอกว่าชั้นสองน้ำเอื่อยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่มาแก้ให้อ่ะก็คือเป็นไอดอลแหละเป็นยุนอารู้จักปะกลุ่มตัวเจเนเรชันน่ะเหรอมันต้องรู้จักสักคนแล้วแหละเอ้ยแต่ฉันจำผิดปะวะจำไม่ได้ว่ายุนอาหรือไอยูอ่ะเป็นคนแก้ซีซั่นหนึ่งมันเป็นไอยูซีซั่นสองเป็นยุนอานั่นแหละน่าจะยุนอาถ้าจำไม่ผิดมาแก้เขาเอาไอดอลมาแก้ปัญหาให้เหรอไม่เขาเอาไอดอลมาเป็นลูกมือของโฮมสเตย์เฮ้ยแล้วไงต่อคือเฮียลิก็เป็นไอดอลนะเฮียลิถ้าเทียบกับไทยน่าจะเป็นตินาอย่างเงี้ยเป็นดีว่าไปแล้วอะเราดูรายการเนี้ยเพราะเราชอบเฮียลิมากแนะนำให้ดูชื่อแบบเฮียลิโฮมสเตย์มันดีเฮียลินี่มาจากคือวันเดอร์เกิร์ลไม่ใช่เฮียลิมาจากฟิงเคิลปะผมไม่รู้จักจำไม่ได้จำเรามารู้จักเขาตอนที่เขาแยกมาทำคนเดียวแล้วถ้าเธอเคยเล่นเกมออดิชั่นน่ะมันจะมีเพลง Just One Ten Minute Negashi Nano Shika อันนั้นน่ะเพลงของเฮียลิBad Girl ได้ไหม Bad Girl Bad Girl ที่ตอนหลังโดนแบน MV เพราะใน MV ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเกาหลีก็เลยแบนห้ามฉายนั่นแหละกลับมาก็คือเขาอ่ะเป็นไอดอลที่ดังอยู่ยุคนึงแล้วเขาก็ไปแต่งงานกับผู้ชายที่อยู่ในวงการเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนั่นแหละแล้วก็แบบเป็นสร้างบ้านกันอยู่เกาะเจจูทีเนี้ยเหมือนแบบก็ทำเป็นรายการโฮมสเตย์ขึ้นมาแล้วก็จะแบบแต่ละซีซั่นน่ะก็จะมีสุดยอดนักร้องไอดอลเนี้ยมาเป็นแบบลูกมือที่ช่วยทำอาหารทำอะไรเงี้ยคนที่ไปพักก็คือแบบเปิดประตูห้องจะสตันแบบโอ๊ะอะไรเงี้ยกลับมาที่เรื่องส้วมตันก็คือเขาก็แก้ปัญหาโดยการที่เขาไม่มีอุปกรณ์แก้ที่เป็นแบบไอตัวจุบๆแบบแต่ว่าเขาบอกว่าเขาดูจากในทีวีหรือเขาเคยลองทำเองแล้วมันได้ผลเนี้ยแหละก็คือเขาเอาถุงพลาสติกอันใหญ่ๆอ่ะมาครอบคลุมแล้วก็ปกคลุมแล้วก็เอาเทปกาวอ่ะแปะคือแปะให้มันเป็นสุญญากาศเลยนะคือแล้วก็กดเหมือนเอาแรปอ่ะแรปอ่ะแล้วก็กดชักโครกลงไปซ้ำๆให้มันอ่ะดูดน้ำเข้าไปแล้วเป็นสุญญากาศอ่ะแล้วก็กดบนปั๊มหายใจอ่ะแล้วก็หายแล้วเขาก็บอกว่าวิธีเนี้ยแบบได้ผลดีมากดีกว่าการใช้ไอ้แท่นจุกๆอีกแต่มันระบบเดียวกันนะถ้าพูดไปใช่แต่ว่ามันอาจจะอากาศมันปริมาณไม่เท่ากันไม่รู้เหมือนกันแต่เราเคยเห็นแบบนี้ที่มันเป็นเหมือนแต่มันเหมือนเป็นแรปแบบสำเร็จรูปแบบที่แปะลงไปเป็นเครื่องมือเลยใช่แล้วก็ทำแบบที่แนทบอกนั่นแหละก็กดน้ำแล้วก็พอมันโป่งๆอ่ะแล้วก็กดอีที่แรปเนี่ยแหละนึกภาพว่าถ้าใช้ถุงพลาสติกแล้วแบบกดไปปั๊บขี้ก็อยู่ข้างล่างแล้วมันแตกโผล่ลงอีพลาสติกแรปก็น่ากลัวแตกเหมือนกันแหละก็เซ็นเข้าปากไม่แต่ไอที่ทำมาแบบ proper อ่ะเข้าใจว่ามันหนาพอสมควรก็ต้องอย่างนั้นสิวะแต่ว่าถ้าเป็นถุงหรือว่าพลาสติกแรปที่มันบางอ่ะแล้วถ้าขี้กดย้อนตอนที่เรากดอีถุงอยู่แล้วมันแตกขึ้นมาหรือแตกคามือโอ้แตกคามือครับแล้วเรามีคำตอบจากฝั่งถามนิดบ้างไหมครับส้วมตันคือส้วมตันมันมีหลายกรณีอะเพราะว่าระบบส้วมของไทยมันมีหลายแบบคือมันมีแบบส้วมซึมกับที่เป็นแบบถังขี้คือปัจจุบันเนี้ยมันก็ถังขี้เยอะอยู่พอสมควรแต่ทีนี้เขาบอกป้าว่ามันเก่าขนาดไหนแล้วก็คาดการเขาบอกไงว่าเป็นบ้านมือสองแล้วก็เลยน่าจะเก่าน่าจะเก่าถ้าเกิดมันเป็นส้วมซึมอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันคือระบบธรรมชาติอ่ะ
แล้วเราฝังท่อเราฝังถังกับท่อใหม่ได้ไหมคือถ้าส่วนใหญ่จะแนะนำให้ทำอย่างนั้นนะคืออย่างบ้านเราก็เมื่อก่อนคืออย่างบ้านปู่เป็นบ้านที่สร้างมานานแล้วแล้วก็ใช้ระบบส้วมซึมมาก่อนทีนี้พอสิงห์บุรีน้ำท่วมพอน้ำท่วมปู่ปะมันก็มีปัญหาเรื่องกดไม่ลงนี่แหละน้ำมันเอ่อขึ้นมาดันจากท่อก็เลยต้องเปลี่ยนระบบทั้งหมดมาใช้เป็นระบบปิดก็ทำแบบนี้แหละแล้วก็ถ้าเต็มก็คือปกติไอ้ตัวถังย่อยอ่ะมันจะใส่แบคทีเรียลงไปอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้เออร์เลอร์คือไม่เหมือนโฮมสเตย์ที่มีคนจู่ๆก็มีปุ้มมาเข้าพักเยอะมากกดน้ำเยอะมากขี้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือปกติใช้ได้นานอยู่แล้วเออมันก็ใช้ได้นานอยู่แล้วถ้าเกิดมันเต็มก็แค่ดูดสำหรับเราเคยมีบ้านหลังนึงที่ไปรีโนเวทแล้วก็ใช้เป็นที่ทำงานอ่ะก็ปรากฏว่าระบบอื่นๆดีหมดยกเว้นระบบส้วมที่จะต้องไปบายพาสท่อเดิมตอนแรกไม่ได้บายพาสก็คือใช้เป็นส้วมธรรมดานี่แหละแล้วก็ต่อเข้าไปในถังปรากฏว่าถังเขาใช้ไม่ได้ก็คือต้องปิดไอ้บ่อเกิดนั้นไปแล้วก็ต้องไปซื้อไอ้เขาเรียกว่าถังแซกใช่ไหมมาใส่อีกอันหนึ่งแทนก็คือต่อแค่แบบท่อขี้ลงไปแต่ว่าย้ายแบบให้มันเลี้ยวขวาเข้ามาหาถังใหม่เราแล้วก็อยู่ไปสักพักก็พบว่าระดับน้ำอ่ะมันก็มีปัญหาคือเหมือนกับในหมู่บ้านอ่ะพอมันผ่านมาประมาณ30ปีแล้วดินมันซุดลงไปเยอะแล้วไอ้ตำแหน่งอาจจะเป็นระดับน้ำใต้ดินหรืออะไรสักอย่างเรื่องระบบการหายใจของท่อมันไม่ค่อยดีก็เลยจะต้องเหมือนเบิ้ลกระเบื้องขึ้นมาประมาณ20เซนน่ะแล้วเอาส้วมขึ้นไปวางข้างบนแทนนึกออกมั้ยเพื่อให้ระดับของชักโครกอ่ะเวลากดมันกดลงสูงกว่าเออมันจะได้กดลงไปได้ดีกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นมีถ้าตอบไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นแบบเหมือนส้วมในพาราไซอะส้วมในพาราไซอะที่มันต้องสูงเพราะว่าบ้านมันอยู่ใต้ดินนั่นแหละบ้านมันอยู่ในต่ำกว่าระดับน้ำแบบเดียวกันก็แต่ว่าถ้าเป็นระบบปิดมันก็จะใช้ได้ถูกไหมหรือก็ไม่เกี่ยวระบบปิดถ้าระบบปิดก็ไม่เกี่ยวนอกจากน้ำท่วมเข้าไปเข้าไปข้างในได้อ๋อคือไอ้ถังปลายทางมันต้องอยู่ต่ำกว่างี้ใช่ไหมมันคือตำแหน่งของการวางถังแล้วก็การไหลของน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าวางถังถูกถึงอยู่ใต้ดินมันก็จะหยุดมันก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาก็ต้องลึกกว่าเก่าใช่ไหมใช่นั่นแหละประมาณนั้นเคยไปรีโนเวทบ้านหลังนึงแล้วเหมือนมันมีท่อที่เป็นแบบอากาศออกด้วยอ่ะมีท่อหายใจเออแล้วก็เหมือนพอทำใหม่หมดแล้วแบบต้องหาที่เอาอีท่อนี้ไว้อะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบงูมันเลื้อยเข้าก็เลื้อยเข้าท่อเนี่ยเข้าหายใจเออแล้วก็ไปเมืองสุดท้ายแล้วก็คือแบบทำเอาท่อเนี้ยไปหลบแล้วก็แบบต้องไปออกอีกที่แบบสูงเลยอ่ะใช่พออากาศนี้เป็นบั๊กแม่บางคนก็แบบว่าไม่ใส่ใจคือจริงๆท่ออากาศถ้าเกิดมันอยู่ต่ำเกินไปกลิ่นมันจะลอยขึ้นมาใช่ในระดับคนได้กลิ่นคืออันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นทาวน์โฮมแล้วก็พื้นที่หลังบ้านอ่ะมันถูกต่อเติมไปหมดแล้วเนาะป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาที่หลบท่อคือจะยากมากอะไรเงี้ยสุดท้ายก็หาที่หลบแล้วก็ออกไปบนหลังคาถูกเราก็ต่อท่อถึงค่ะมีวิธีอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วตามระดับเงินนะฮะเงินเยอะก็ทุบทำใหม่ไปเลยนะครับครับหรือถ้าเยอะกว่านั้นก็คือเปลี่ยนบ้านครับเดี๋ยวนะคลาสสิกของเราแต่เราอยากรู้คำว่ากล่องย่อยส้วมคือเราไม่รู้จักน่าจะเป็นจีนซีมั้งหรอนั้นเหมือนกันคือจริงๆอ่ะมันจะมีจุลินซีเนาะแล้วมันก็จะมีที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสารที่เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอะไรแบบนั้นอ่ะโซดาไฟใช่ไหมเออแนวนั้นแนวเหมือนโซดาไฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ 2-3 แบบแค่นี้ป่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงแบบไหนนะมันก็มีแค่นี้ย่อยขี้ได้คือมันเป็นจุลินทรีย์ก็ต้องละลายแล้วแหละถ้าดีกว่าจุลินทรีย์ก็เป็นจุลิน B กับจุลิน A นะครับครับครับโบสเอียงหัวหลบไฟเลยอ่ะกดได้แล้วกด NT ช่วยหน่อยแควคำถามต่อไปโอเคครับเดี๋ยวเราจะเป็นคำถามเรื่องเน็ตเวิร์กก่อนละกันก่อนจะไปอีกคำถามได้ทอมนิโซมีปัญหา
เรื่องตัวบ้านกับการออกแบบเน็ตเวิร์กหรือ Wi-Fi ในบ้านว่าทำไมคนออกแบบบ้านกับคนออกแบบเน็ตเวิร์กทำไมถึงไม่ค่อยคุยกันเลยก่อนที่จะสร้างบ้านเลยครับเวลาสัญญาณเข้าไม่ถึงบ้างหลุดบ้างจริงๆก็คือถ้าคุณอยากได้บ้านที่มันสมบูรณ์นะฮะก็ไปจ้างเน็ตคนที่วางเน็ตเวิร์กหรือว่าเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์อะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เฟสที่ออกแบบครับแล้วแต่เรื่องการให้ความสำคัญเนาะคือถ้าคุณให้ความสำคัญมันมากอะแปลว่าแล้วคุณอยากให้มัน perfectly plan อะคุณก็ต้องมาตั้งแต่เฟสที่ก่อนที่คุณจะสร้างและให้เขาคุยกันแล้วคุณต้องมีเงินจ้างทั้งสองคนนี้เราว่าไอเนี้ยมันกลับมาสู่แบบที่แนทเคยถามอะเมื่อสักสองข้อก่อนนะก็คือมันอยู่ที่การวางโจทย์ตั้งแต่แรกเลยว่าอะไรคือสำคัญไม่สำคัญแล้วเดี๋ยวดีไซเนอร์มันก็จะไปหาคอนซัลท์มาให้โอเคแต่ว่าสมมุติว่ามีคอนซัลท์มันก็ต้องเสียเงินเพิ่มถูกป่ะล่ะก็อย่างที่บอกอ่ะก็มากมายหลายอย่างเท่าไหร่ไม่คืออันนี้เราคุยกับพี่โอแล้วก็คือเหมือนเป็นอย่างงี้คือพี่โอบอกว่าจริงปัญหานึงก็คืออย่างเช่นว่าคุณต้องเรื่องที่โบสพูดนั่นแหละก็คือ requirement คุณต้องรู้ requirement ของคุณก่อนหมายถึงว่าถ้าคุณไม่รู้ requirement ของตัวเองอ่ะแล้วบางครั้งอ่ะก็คือดีไซเนอร์คนไหนก็ตามอ่ะเขาอาจจะไม่ได้สามารถดีไซน์ให้ตอบโจทย์ requirement ที่คุณไม่ได้บอกเขาได้อะไรเงี้ยแต่ก็คืออย่างเอาวิธีง่ายๆที่สุดนะฮะถ้าหมายถึงว่าถ้าไม่อยากจ้างใครเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือง่ายที่สุดก็คือบอกตั้งแต่ขั้นดีไซน์เนี่ยก็คือแค่บอกว่าเดินแลนไปทุกห้องแค่นี้เออใช่ตอบโจทย์แต่มันก็จะมีผลไปสู่ข้อเมื่อกี้ก็คือราคาเพิ่มใช่ๆแต่คืออันเนี้ยมันไม่ require ความรู้อะไรทั้งสิ้นแค่มึงเดินแลนไปทุกห้องแล้วก็มีห้องที่แบบแลนมาจุกกันแค่เนี้ยได้แล้วไม่ต้องมีความรู้อะไรพิเศษอันนี้คือช่างไฟเขาก็เก็ตไงว่าอ๋อโอเคเดินแลนเขาต่อสายแลนให้แค่นั้นเองแล้วก็มีหัวใช่ก็คือแค่ต้องบอกไว้ว่าโอเคเหมือนแบบคือถ้าเป็นสร้างบ้านใหม่เลยนะสร้างบ้านใหม่เลยเนี่ยอาจจะต้องคิดว่าโอเคสายเน็ตหรือสายเน็ตเวิร์กจากข้างนอกอ่ะจะเข้ามาอยู่ที่จุดไหนแล้วก็บอกว่าเดินแลนไปทุกห้องโดยห้องนี้เป็นห้องคอนโทรลทุกสายแลนวิ่งขับหาห้องนี้แค่นี้เองแบบโง่ที่สุดที่ไม่ต้องแบบมีอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วเวลาเขาเอาผังไฟฟ้ามาให้เราลองดูอีกทีก็แบบถ้าเราก็ลองใส่ใจจริงๆเครื่องหมายมันก็พอจะอ่านออกแหละว่าไอ้ห้องไหนควรจะมีอะไรตรงไหนบ้างก็ลองเช็คจากผังไฟฟ้าอีกทีนึงใช่แล้วก็อาจจะดูถ้าคือจริงถ้าคุณเป็นคนใส่ใจเรื่องนี้แปลว่าคุณน่าจะมีความรู้ประมาณหนึ่งแล้วก็อาจจะดูจุดที่แบบอาร์แลนมันจะไปตกตรงไหนในห้องอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยว่าแบบมันเหมาะกับการใช้งานไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คำถามนี้มันมีผู้รีพายมานะว่าให้ลองเชิญอาจารย์สุภเดชมาคุยกับรายการเราดูบ้างสิ อะไรเงี้ยเราก็เลยตอบไปว่าได้เลยครับแล้วก็ส่งลิงก์ EP 108ให้EP 108เราคุยเรื่องสมาร์ทโฮมนะครับกับโฮมเน็ตเวิร์กิ่งก็คุยกันเรื่องเนี้ยที่เราพูดกันเมื่อกี้โดยเฉพาะแล้วก็ลงลึกไปถึงเรื่องการทำอุปกรณ์ IoT ของเล่นภายในบ้านอะไรอย่างงี้ด้วยลองไปฟังดูสนุกดีครับคือสายแลนอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพสูงแล้วก็ฟูลพรูฟที่สุดแล้วแปลให้หน่อยก็คือประสิทธิภาพสูงก็คือการส่งอะไรมันไม่มีการรบกวนเนาะฟูลพรูฟก็คือหมายถึงว่ามันง่ายอ่ะมันใครๆก็ทำแค่บอกเขาเดินสายแลนไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณก็มาจะไปต่อกับอะไรก็ตามจะไปต่อกับการปล่อย Wi-Fi ตัวปล่อย Wi-Fi หรือต่อกับคอมตรงหรือต่อกับอะไรก็ได้อะหรือจะเป็นเทคโนโลยีเน็ตเวิร์ครุ่นใหม่ๆก็ยังคอมแพตกับไอตัวระบบสายแลนแบบที่อยู่กันมานมนานอยู่ดีสุดท้ายมันก็จะต้องวิ่งไปหาสายแลนเป็นเหมือนแบบระบบหลังบ้านอยู่ดีเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดแล้วก็อะไรเงี้ยก็คือที่บอกว่าคือคนโง่ที่สุดทำได้ก็คือบอกว่าเดินสายแลนแค่นี้ครับแต่ว่าถ้าคือไม่คือจะบอกว่าแต่ถ้ามีเงินอีกแบบนึงนะฮะคือบ้านสร้างมาแล้วสมมุติบ้านสร้างมาแล้วมันปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็คือใช้เงินแก้ปัญหาครับก็คือศาสตร์ไอ้พวกแบบ AP access point router อะไรเงี้ยศาสตร์เข้าไปในบ้านให้เยอะที่สุดมันก็จะดีหรือไม่ก็เดินสายแลนต่อท่อร้อยสายเอาแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่งบประมาณว่าแบบคือยิ่งอยากได้สวยมากเนี่ยมากก็แพงถ้าไม่ต้องการสวยก็ถูกครับครับก็กลับมาสู่ความขวัญคุณมีเงินเท่าไหร่คุณมีเงินเท่าไหร่คืออย่างเช่นว่าแบบหรือไม่หรือถ้าบ้านคุณทำสไตล์แบบว่าโชว์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วอย่างเช่นแบบสายเปลือยอะไรอย่างเงี้ย
็สบายเลยมันก็เดินสายเพิ่มเข้าไปอีกเส้นนึงเออแต่ว่าถ้าแบบอยากซ่อนในผนังก็คือแพงทันทีจ้ะจบจ้ะอันนี้เอาไปจ่อไมค์ไว้เหรออืมแต่ว่าไมค์อ่ะเพิ่งรู้ว่าเมื่อกี้จ่อด้านเนี้ยเสียงมันก็ไม่เข้านะแบบต้องหันองศาให้ถูกอ่ะอ๋อพอแล้วคำถามสุดท้ายใช่ไหมครับผมคำถามสุดท้ายครับจากคุณเตอร์เงวเตอร์เงวครับผมถามสาวๆถึงช่องช่างเถอะนะครับสงสัยกันบ้างไหมกับแกงฟักในเรื่องสังทองตอนใกล้จะจบไม่สงสัยครับเพราะไม่เคยอ่านเลยจบแล้วนะคำถามที่สวัสดีครับพบกันอาทิตย์หน้าจริงคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีแกงฟักในสังทองเหรอมาขยายหน่อยเข้าสาพิมพ์ยาวครับผมข้อที่หนึ่งข้อย่อยนะฮะที่หนึ่งการแกะสลักไบโอกราฟีบนลงบนฟักต้องใช้ฟักชิ้นใหญ่เท่าไหร่2ถ้าตักฟักชิ้นที่4ขึ้นมาก่อนจะถือเป็นการสปอยเนื้อหาชิ้นที่1ถึง3หรือไม่3หรือคนสมัยก่อนกินแกงฟักเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็มีคุณเอิร์กนะฮะเขามาตอบข้อ2ไว้นะครับบอกว่าเคยได้ยินว่าสังทองตักแกงแป๊บนึงก่อนที่จะเป็นคำตอบเนี่ยคือเรามาขยายคำถามก่อน คือคำถามเขาเหมือนเราทุกคนรู้เรื่องสังทองกันดีอยู่แล้วแล้วก็อ่านสปอยล์ไปจนตอนจบเรียบร้อยแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะคือเขาเรียกว่าเป็นพระราชนิพนธ์ป่ะสังทองเนี่ยรออะไรนะรอสองใช่ป่ะมันชื่อตอนไว้มันมีชื่อ EP ว่าตอนนางจันเทวีสลักชิ้นฟักเป็นเรื่องราวนางกับพระสังเราไปหาดูสังทองอ่ะคือแม่เขาออกลูกมาเป็นหอยนะแล้วเด็กออกหอยอีกทีนึงใช่อันนี้มันก๊อปเรื่องสโนน้อยเรือนงามปะเพราะว่าสโนน้อยเรือนงามก็คือแม่ออกมาเป็นออกลูกมาเรือนแล้วก็มีเด็กออกมาจากเรือนอีกทีนึงปะคือสมัยก่อนน่ะมันไม่มีคอนเซ็ปต์เรื่องนี้เรื่องก๊อปไม่ก๊อปเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างอ่ะคือการก๊อปกันเป็นปกติเฮ้ยมันก็เหมือนแบบแบ็คคัฟเวอร์ก็ก๊อปแบบนารูโตะก๊อปบรีซก๊อปอะไรวะโทริโกะไม่มันก็คือเป็นยุคสมัยเนี้ยมันจะเป็นแล้วแต่คือเนื้อเรื่องเดียวกันแต่เปลี่ยนธีมเรื่อยๆทุกคนเหมือนโมโมทาโร่ปะมันเป็นโชเนนแบบเดียวกันไม่แต่บางอันน่ะมันก๊อปแบบจงแจ้งกว่าปัจจุบันหมายถึงว่าอย่างเช่นว่าแบบรามเกียรติ์อย่างเงี้ยเอาโครงมาฉันบอกเลยนะว่าฉันเอามาแล้วฉันก็มาแต่งไส้ซ่อนอันนี้อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยอ๋อแบบอันนี้เค้าเรียกว่ารีบูทเปล่ามันเป็นเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนโจ๊กเกอร์อ่ะที่แบบเอามาเขียนใหม่รีโทอะไรแบบนั้นเรามองว่ามันทำให้เป็นมิวสิคอลป่ะเพราะว่ามันแต่งเพลงเข้าไปอ่ะมีแบบขับเหกรอนได้อ่ะก็ไม่บางอันมันก็แบบเหมือนแบบแต่งเพื่อการนั้นจริงๆเส้นเรื่องทั้งอันอ่ะมันจะถูกบิดไปก็มีก็แต่นั่นแหละครับมาถามความเมคเซนส์ของเรื่องสังทองเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าตั้งแต่ออกมาเป็นพระสังเป็นหอยแล้วอ่ะโดยไม่ครูดก็โอเคอาจจะลองใส่ใจคำถามคนขวาไม่พูดอ่ะอาจจะเป็นไปได้แต่สโหนน้อยเรือนงามเนี่ยไม่คูดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เรือนเขากี่ตารางเมตรวะสโหนเนี่ยต่อให้เล็กที่สุดมันต้องโดนจั่วปะหรือเขาออกมาแบบยังไม่ประกอบอ๋อเรามาประกอบเองก่อนอ๋อไม่ได้เป็นน็อกดาวใช่ไหมเป็นอะไรเป็นสโหนน้อยน็อกดาวเนี่ยเหรอสโหนน้อยแบบอีเกียแล้วสโหนน้อยบ้านจ้าจ้าน็อตแถมประกอบเสร็จแล้วมีน็อตเหลือกลัวอ่ะโอเคก็สปอยตอนนี้ก็คือเป็นประมาณว่าสังทองก็มีการแกงบดแกงฟักนะมีสลักชิ้นฟัก7ชิ้นทำแกงเล่าเรื่องราวแต่หนหลังลงในชิ้นฟักเพื่อให้พระสังฆ์ได้รู้แบบเหมือนรู้กำพืชของตัวเองอะไรอย่างนี้ป่ะเออแล้วคำถามที่นั่นแหละก็เนื้อเรื่องประมาณนี้ผิดถูกยังไงก็ช่างแม่งแล้วกันไปหา Google เอาแต่ทีเนี้ยคนถามที่เขาถามมาเขาถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าหยิบชิ้นที่4มากินก่อนจะทำยังไงเออใช่ไหมแล้วก็ถามอะไรยาวๆอีกนะแล้วเขาไม่เขาก็ถามว่าเออเดี๋ยวก่อนนะแกงฟักเนี่ยมันจะต้องมีพื้นที่เท่าไหร่สำหรับการทำไบโอกราฟีแล้วก็ถ้าตักชิ้นที่4ขึ้นมาก่อนมันจะสปอยไหมแล้วก็สมัยก่อนกินแกงฟักเป็นแนวยาวเหรอไม่ไปถามพูดคอมวะไม่รู้จะตอบไงวะเนี่ยถามคุณคอมได้ป่ะเราคิดว่าต่อให้ตัดชิ้นที่4ขึ้นมาได้อ่ะสังทองก็จะหยุดดูก่อนอ๋อคืออย่างนี้บรรทัดแรกจะเขียนว่า
ความเดิมจากตอนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวะไม่เขาไม่ได้ทำเป็นเนื้อเรื่องนะเขาไม่ได้ทำเป็นตัวหนังสือเขาทำเป็นรูปอ๋อเหรอว่าเป็นแกะสลักก็นี่เป็นโอกราฟีอ๋อเอ้ยแล้วว่าน่าจะรู้เรื่องนะเหมือน Star Wars เริ่มภาค4อย่างเก็ตเลยอะไม่ไปใครว่าเลยแต่เราว่าด้วยถ้วยอ่ะมันอยู่ในถ้วยใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ข้างล่างและธรรมชาติของฟักคนก็น่าจะรู้ว่ามันแบบบอบบางหมายถึงคนเราเละอ่ะเขากินจากบนลงล่างกันอยู่แล้วปะไม่แต่คือสมมติว่าเราตักมาชิ้นนึงก่อนแล้วเราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่คอมพลีทเราก็อาจจะหยิบชิ้นถัดมามาเรียงเออคือเนื่องจากคือถ้าอยากใจมึงอยากอ่านนะมึงก็ต้องแบบเอามาเรียงปะอืมต่อไปคือเราเรียงคำเรียงคำตอบจากข้อ1เลยดีกว่าข้อ1การแกะสลักไบโอกราฟีลงบนฟักต้องใช้ฟักขนาดเท่าไหร่คือถ้าจัดสตอรี่บอร์ดดีๆอ่ะก็อาจจะ4ช่องจบไงก็คือไงมีหอยแล้วจากมีแม่มีแม่เบ่งหอยออกมาก่อนมีหอยซ้อนหอยอีกแล้วเราเป็นภาษานะสมมติว่าตักแกงฟักปั๊บๆอยู่เจอรูปสลักรูปแบบหอยอะไรวะหอยทำไมวะเกี่ยวอะไรกับกูรีเลทเปล่าวะถ้าเจอกำลังจะกินข้าวหยิบนึกออกอ่ะแบบหยิบสมมติว่าแบบอ่ะเปรียบเทียบยุคนี้ให้เป็นของขวัญหยิบช็อกโกแลตมาปุ๊บช็อกโกแลตปั๊มรูปจิ๋มที่มีหอยคาอยู่แบบยกขึ้นมาแทนคำบอกรักมีแบบหอยคาปิ่มอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยมีคำว่าปิ่มแล้วโว้ยคอมพีทแล้วโอ้พอเจอพอยัง EP นี้ดึกแล้วโอเคต่อไปก็คือคำถามข้อนี้ไม่มีคำตอบก็เนี่ยแหละคำตอบอย่างไรจากเราก็ของเรานี่หวังอะไรวะจริงๆหนึ่งก็คือถ้าจะสตอรี่บอร์ดดีก็อาจจะจบใน4ช่องครับถ้าหยิบครั้งที่ชิ้นที่4มาก่อนก็เอามาเรียงบนจานได้โอเคถ้าไม่กินก่อนหรือคนสมัยก่อนกินแนวยาวไม่น่าจะนะเฮ้ยนี่คือตอบอย่างซีเรียสให้ได้ด้วยเหรอเจ๋งว่ะก็ซีเรียสไงจะได้เคลียร์ๆโอเคก็ทั้งหมดก็เป็นคำตอบที่ได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างนะครับจากเรา EP นี้อาจจะคุกคักนิดหน่อยเพราะว่าพอดีผมมีธุระต่างจังหวัดเลยอาจจะไม่ได้มาตัดเดทแอร์ออกอันนี้คือเนื้อหา 100% นะก็จะเป็นแบบนี้เราจะไม่อ่านคำตอบน้องเอิร์กหรอน้องเอิร์กมาก่อนจะปิดท้ายน้องเอิร์กบอกว่าข้อ2เคยได้ยินว่าสังทองตักฟักขึ้นมาแล้วเห็นลายไก่สลักบนนั้นเลยนึกสงสัยเลยตักชิ้นฟักทั้งหมดออกมาแล้วเรียงลำดับเป็นเรื่องราวค่ะก็คือไม่รู้ว่าตักชิ้นไหนก่อนแต่โชคดีที่พี่แกไม่หิวจัดจนตักขึ้นมาแล้วกินเลยอ๋อก็เนี่ยตามที่ว่าก็คือเห็นแล้วก็งงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็อุทานว่าฟักคนนี้อะไรมันจะสลักฟักทำไมโอเคสวัสดีครับเออว่าเขียนลงใบตรงใบตองอะไรยังพอได้อ่ะสำหรับ EP นี้ก็พอแล้วเว้ยสวัสดีก็ฟักครับครับถ้ามีคำถามอะไรที่ไม่ค่อยฟักมากก็มาถามสาวๆได้นะครับที่ Twitter @สาวๆนะหรือแม้กระทั่ง #สาวๆแล้วก็เขียนมาช่างเถอะด้วยก็ได้แล้วแต่ทำสบายเราจะมีโซเชียลลิสเนอร์นะครับไปส่งคำตอบคำถามของคุณมาตอบ FacebookInstagram อะไรก็ได้ครับครับแล้วแต่ครับแล้วก็ฝาก3โคกเรดิโอด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันใน Spotify หรือว่า Apple Podcast ที่คุณเลือกฟังสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับจบดี